الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในค่ำคืนนี้นับเป็นนิอามะห์เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์นะครับที่ทรงมีต่อพวกเราอย่างล้นพ้นอย่างหาที่เปรียบมิได้นะครับผมเองครั้งนี้นะครับได้รับเกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับพี่น้องนะครับร่วมกับท่านอาจารย์อามีนเหมเสริมนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่เป็นที่รู้จักเป็นที่รับทราบในแวดวงนักวิชาการนะครับในเมืองไทยเราว่าเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถนะครับมีประสบการณ์แล้วก็มีผลงานทางวิชาการมากมายทีเดียวท่านเป็นนะครับฝ่ายวิชาการของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมยติมทีวีนะครับซึ่งนะครับในวันนี้ผมกับท่านก็คงจะได้มีโอกาสร่วมกันสนทนานะครับแล้วก็พูดง่ายๆก็คือคืนนี้เราจะช่วยกันปัดฝุ่นหรือว่ารื้อฟื้นข้อมูลที่คิดว่าน่าจะเป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเพราะว่าเราถือศีลอดกันมานะครับ10วันนะครับก็เลยมาโค้งหนึ่งแล้วเหลืออีก2โค้งนะครับถ้าโค้งแรกนี้นะครับเราเข้าโค้งให้ดีนะครับเราก็จะไปโค้งที่2แล้วก็โค้งที่3ก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางได้แต่ถ้าเราหลุดออกจากโค้งหลุดโค้งตั้งแต่โค้งแรกแน่นอนแล้วครับกว่าจะกลับเข้ามาสู่เส้นทางของเราเพื่อที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางของเรามันก็จะเสียเวลาวันนี้นะครับ เรามาร่วมกันละศีลอดนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางท่านเจ้าภาพที่ได้ต้อนรับขับสู้นะครับแล้วก็สรรหาข้าวปลาอาหารนะครับนานาชนิดที่รสชาติอร่อยถูกปากพวกเราทุกคนนะครับต้อนรับเราเป็นอย่างดีเลยก็ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้นิอามะห์ต่างๆเหล่านี้นะครับให้เราได้เห็นได้สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านบอกว่าวะลิซออีมีฟะรหะตานสำหรับคนที่ถือศีลอดนะครับเขาจะมีความรู้สึกปลาบปลื้มดีใจนะครับอยู่ใน2วาระ2โอกาสด้วยกันนะครับในโอกาสแรกก็คืออินดะฟิตรีฮีขณะที่เขากำลังจะละศีลอดนะครับกำลังจะละศีลอดเนี่ยเป็นช่วงที่เรารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกดีใจนะครับซึ่งมันเป็นความอิ่มเอมที่ถ้าไม่ใช่ผู้ที่ถือศีลอดด้วยจิตศรัทธาและมุ่งหวังในพระเมตตาของอัลลอฮ์จะสัมผัสไม่ได้ถึงความรู้สึกตรงนี้มันไม่ได้ดีใจตรงที่ว่าเรามีข้าวปลาอาหารคาวอาหารหวานน้ำแข็งน้ำหวานตั้งอยู่ข้างหน้าแต่มันรู้สึกว่าเราได้บำเพ็ญพี่น้องต้องเข้าใจคำว่าบำเพ็ญนะครับบำเพ็ญเนี่ยในภาษาไทยก็หมายถึงการปฏิบัติสิ่งที่เป็นกุศลกิจอย่างอุทิศและเสียสละอย่างบำเพ็ญพิธีฮัจญ์บำเพ็ญฮัจญ์มันหมายถึงเราต้องเสียสละทรัพย์สินเสียสละกำลังกายนะครับร่างกายของเรานะครับเวลาของเราเพื่อปฏิบัติศาสนกิจประการหนึ่งนะเขาใช้คำว่าบำเพ็ญนะครับบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยมันหมายถึงความเสียสละที่เราตั้งใจทำเพื่อให้สมตามเจตนาฉะนั้นพอเราปฏิบัติศาสนกิจประการนี้ด้วยความตั้งใจนะครับด้วยความมุมานะวิริยะนะครับพอเรากำลังจะละศีลอดเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกปิติยินดีกับสิ่งที่มันจะเป็นผลงานของเรานะครับซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสงวน
ในการพิจารณาสมนาคุณผลบุญความดีที่จะตอบแทนให้กับผู้ถือศีลอดเป็นกรณียกิจส่วนพระองค์นะครับอันนี้เป็นเรื่องส่วนพระองค์เลยในขณะที่กุศลกิจประการอื่นๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมอบอำนาจให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบรรดามะลาอิกะฮ์กุลลูอามะลิบนิอาดัมะละฮูอันกุศลกิจทุกประการยกให้เป็นอะไรเป็นหน้าที่ของมะลาอิกะฮ์ที่เขาจะไปจดให้เป็นความดีกับมนุษย์ลูกหลานนบีอาดัมอันกุรอานหนึ่งอักษรมะลาอิกะฮ์ของเราไปจดให้เขานะ10ความดีอ้าวใครเลี้ยงอาหารละศีลอดใครอ่านกุรอานใครทำอะไรก็แล้วแต่เขามีมาตรฐานไว้หมดเลยคนนี้ทำแบบนี้จะได้นี่คนนี้ทำแบบนี้เท่านี้จะได้อย่างนี้อย่างนี้มาลิกะมีสเปคหมดเลยเหลืออะไรครับยกเว้นอิลลัลซอมะยกเว้นเฉพาะเรื่องของการถือศีลอดเท่านั้นฟะอินนะฮูลีเพราะการถือศีลอดขอสงวนไว้เป็นอะไรครับเป็นเรื่องของพระองค์นะครับเป็นเรื่องส่วนพระองค์วะอานะอัจซีบิก็มีแต่เราเท่านั้นแหละที่จะได้ที่จะสามารถตอบแทนและสมนาคุณให้กับผู้ถือศีลอดได้ฉะนั้นเราจงภูมิใจนะครับว่าการถือศีลอดที่เราได้ทำเนี่ยผ่านมา1วันหรือแต่ละวันเนี่ยเราได้ทำศาสนกิจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดเลือกให้เป็นอะไรครับเป็นกิจส่วนพระองค์ที่จะทรงตอบแทนโดยพระองค์เองนี่คือหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เราอดที่จะปลื้มใจและดีใจไม่ได้อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้เราอดดีใจไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราได้ทำศาสนกิจที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเพียงแค่เราอดอาหารอดน้ำเนี่ยนะครับแต่อานิสงส์ความดีหรือผลบุญที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงสมนาคุณนะครับตอบแทนเนี่ยมันหาอะไรเปรียบไม่ได้เลยถ้าผมจะให้พี่น้องคิดตามนะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรอซูลทรงพูดถึงนะครับศาสนกิจหรือกุศลกิจที่อยู่ในระดับต้นๆที่เรียกว่าอัฟฎอลุลอามาลเป็นศาสนกิจหรือกุศลกิจที่ยอดเยี่ยมนะครับมีหลายรายการนะครับในบางสำนวนโอวาทของรอซูลก็บอกว่าการญิฮาดการละหมาดต้นเวลาการทำความดีกตัญญูตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่นะครับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มะบรูรเป็นอัฟฎอลุลอามาลรอซูลบอกไว้นะครับหลายคำตอบนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจนะครับว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะซัรวะตุซินามิฮิอัลญิฮาดนะครับรอซูลบอกว่าสิ่งที่จะเป็นเสาหลักที่จะค้ำชูพระศาสนาไว้ก็คืออัศลาละหมาดวะซัรวะตุซินามิฮิอัลญิฮาดแต่สิ่งที่จะเป็นกุศลที่สูงที่สุดสูงกว่าการละหมาดซ้ำได้ซ้ำนั่นคือการญิฮาดการต่อสู้หรือสละชีพในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่รักตัวกลัวตายไม่เสียดายชีวิตอัลลอฮฺจึงตอบแทนให้อะไรให้มากที่สุดเพราะเขาทำโดยไม่เสียดายชีวิตศาสนกิจอื่นทำแล้วไม่เสียชีวิตไม่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่มีญิฮาดอย่างเดียวที่อะไรทำแล้วเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายฉะนั้นอัลลอฮ์จึงทรงสมนาคุณตอบแทนให้เยอะกว่าเพื่อนเลยไม่มีอะไรเทียบเท่าจนกระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเพื่อให้สมเกียรติกับคนที่ชะฮีดเขาเรียกว่ามรณะสักขีก็คือสละชีพเป็นวีรชนผู้กล้าเป็นวีรบุรุษในหนทางของอัลลอฮ์ไม่รักตัวกลัวตายอัลลอฮ์บอกขั้นตอนพิธีศพตรงไหนไม่จำเป็นไม่ต้องเรื่องมากสำหรับคนบอกนี้ทำอะไรลดขั้นตอนให้เขาพิเศษไหมบังฟ้านี่ VIP ลดขั้นตอนใช่ไหมครับจะได้ไม่ยุ่งยากไม่เป็นภาระลดขั้นตอนให้ไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องอาบน้ำให้ใช่ไหมครับสภาพศพที่เราหามออกมาจากสมรภูมินะที่มีเลือดเกลอะกรังมาทั้งตัวเลยนะเหม็นคาวไหมบังฟ้าเหม็นคาวสะอิดสะเอียนคาบเลือดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเพื่อเป็นตนอเพื่อเป็นสัญญาณบอกข่าวดีล่วงหน้าให้ว่าเขาเป็นคนโชคดีเนี่ยมีวาสนาที่สุดในชีวิตแล้วเนี่ยขั้นตอนพิธีศพไม่ต้องอาบน้ำให้เขากะฟันห่อหุ้มศพเขาให้มิดชิดอย่าให้อุจาดพอแล้วก็นำไปละหมาดแล้วก็กลบฝังตามขั้นตอนปกติ
รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเพราะอัลลอฮ์จะฟื้นคืนชีพขึ้นเขาขึ้นมาในวันกิยามะห์เนี่ยในสภาพที่อะไรฮะในสภาพอะไรครับในสภาพที่จะให้เนื้อตัวของเขาเนี่ยมีเลือดที่อะไรที่มันเป็นคราบเลือดของอะไรของอะไรของการสละชีพของเขาไม่ต้องไปล้างเลือดเขาออกแล้วเลือดที่มันจะติดตัวเรามาในวันกิยามะห์นะรอซูลบอกลาวนูฮูลาวนูดามินสีของมันเนี่ยแดงอะไรแดงฉานเป็นสีเลือดจริงๆเลยสีเลือดใหม่ๆสดๆเลยวารีฮูฮูรีฮุลมิสก์แต่กลิ่นของมันน่ะจะไม่เหม็นสาบไม่เหม็นคาวไม่สะอิดสะเอียนอัลลอฮ์จะให้กลิ่นเลือดของคนที่ตายชะฮีดในหนทางของอัลลอฮ์ในสมรภูมิเนี่ยให้หอมเหมือนกับกลิ่นอะไรชะมดเชียงยังไงอย่างนั้นเลยสุดยอดไหมครับนี่คือรางวัลของคนที่สละชีพในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่คนที่จะได้ฐานานุสักนี้นะว่าเลือดหอมเหมือนกับกลิ่นชะมดเชียงนะต้องสละชีพจึงจะได้แชร์ว่าจริงไหมทำไมไปตายในสงครามไม่มีวาสนาได้หรอกถ้าใครจะเอาตรงนี้ฐานานุสักนี้ต้องยอมอะไรยอมตายในหนทางของอัลลอฮ์ถ้ายังเสียดายชีวิตยังขี้เกียจอยู่แล้วก็ไม่มีหวังหรอกอย่าหวังว่าจะได้ใช่ไหมครับแต่เราเนี่ยถือศีลอดให้14ชั่วโมงด้วยว่าเยอะหน่อยเนี่ยนะครับเสียชีวิตไหมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไหมครับเราถือศีลอดกันมา10วันเนี่ยมีใครจะตายเลยมั้งมีไหมไม่มีเป็นศาสนกิจที่ง่ายที่สุดเลยแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าคนที่ถือศีลอดแล้วนอนอยู่ในห้องแอร์สบายๆนะเย็นมามีมัตตบะมีเฉากล้วยมีหลอดช่องมีโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้เรากินกันตั้งกี่อย่างไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรตรงไหนเลยแต่ผลบุญที่จะได้พี่น้องฟังจากหะดีษของรอซูลนะครับฟังจากหะดีษของรอซูลรอซูลบอกยังไงวัลลอฮินะครับในบางรายงานวัลลซีนัฟซุมุฮัมมัดินบิยะดิขอสาบานต่อผู้ที่มุฮัมมัดอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์ละคอลูฟูฟามิซอมอิมิอัตยาบุอินดัลลอฮิมินรีฮิลมิสก์กินที่มันระเหยออกมาจากปากของคนที่ถือศีลอดนะอัลลอฮ์จะทรงสมนาคุณให้มันหอมยิ่งกว่าอะไรกลิ่นของชะมดเฉียงกลิ่นเลือดของคนที่ตายชะฮีดหอมเท่ากับกลิ่นชะมดเชียงแต่กลิ่นปากของคนที่ถือศีลอดโดยไม่ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเลยอัลลอฮ์ให้หอมกว่ากลิ่นชะมดเชียงภูมิใจไหมครับว่าเย็นนี้เนี่ยเรากำลังจะละศีลอดหันไปคุยกับใครใครเขาก็เหมือนหน้าหนีเพราะอะไรกลิ่นที่มันออกมาจากกระเพาะของเรามันเป็นปฏิกิริยาเคมีในร่างกายใช่ไหมครับกระเพาะเราว่างมันก็เลยเวลาเราพูดมันก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวเหมือนคนเรือนั่นแหละกลิ่นเนี่ยรอซูลบอกว่าอัลลอฮ์ทรงโปรดและหอมสำหรับพระองค์มากกว่ากลิ่นของชะมดเชียงชะมดเชียงน่ะคือกลิ่นของใครกลิ่นของเลือดคนที่ต้องตายในหนทางของอัลลอฮ์ต้องสละชีพถึงจะได้แต่เราเนี่ยไม่ต้องสละชีพเลยแค่อดอาหารอดน้ำอดมุฟัตติรอตทั้งหลายเนี่ยนะครับ14ชั่วโมงให้ได้เท่านั้นเองอัลลอฮ์ให้กลิ่นปากของเราหอมกว่ากลิ่นชะมดเชียงที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของบรรดาชะฮีดฉะนั้นเราจงภูมิใจนะครับเนี่ยดีใจเย็นนี้เป็นอีกเย็นนึงนะที่เราจะได้อะไรได้มีกลิ่นปากที่อะไรที่มันหอมกว่ากลิ่นชะมดเชียงภูมิใจไหมครับภูมิใจดีใจอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เราดีใจก็คือวันที่เราถือศีลอดคือวันที่เราได้ทำศาสนกิจเดียวที่ได้ทำตลอดทั้งวันที่ได้ทำตลอดทั้งอะไรทั้งวันผมขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ไม่มีศาสนกิจใดที่มนุษย์สามารถทำได้ตลอดทั้งวันนอกเสียจากอะไรการถือศีลอดเท่านั้นละหมาดที่รอซูลบอกว่าดีที่สุดก็ไม่มีใครสามารถทำได้ตลอดทั้งวันบังฟ้าทำได้ไหมตั้งแต่เข้าอาซานซุบฮ์บังฟ้าละหมาดไม่หยุดเลย14ชั่วโมงเต็มอ่านกุรอานได้ไหมครับ
14ชั่วโมงเต็มไม่ได้หยุดเลยแม้แต่ลมหายใจเดียวลิกรุลละ14ชั่วโมงไม่ได้หยุดเลยแม้แต่ลมหายใจเดียวฮะซะดอกะไม่ได้หยุดเลยแม้แต่ลมหายใจเดียวควักแจกควักแจกควักแจกไม่ได้หยุดเลยไม่มีศาสนกิจใดที่ทำได้14ชั่วโมงเต็มนอกเสียจากอะไรการถือศีลอดงั้นเราจงภูมิใจนะครับว่าวันนี้เราได้ทำศาสนกิจสำเร็จ1ภารกิจแล้วที่ทำเต็มทั้งวันได้เลยฉะนั้นรอซูลจึงพูดในหลายโอกาสนะอย่างตอนเดือนชาบานที่ผ่านมาใช่ไหมครับวันจันทร์วันพฤหัสรอซูลก็บอกเป็นช่วงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บรรดามะลีกะห์นำอะไรนำบัญชีผลงานของเราเนี่ยขึ้นไปถวายรายงานกับใครกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดือนชาบานชาฮรุนฟีฮิตุรฟะอุลอามาลุอิลาร็อบบิลอาลามีนใช่ไหมเป็นเดือนที่อัลลอฮฺจะให้มะลีกะห์เอาบัญชีความดีผลงานของเราเนี่ยขึ้นไปถวายรายงานกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลาอิกะห์จะขึ้นเช้าขึ้นบ่ายขึ้นสายจะขึ้นไปไหนก็แล้วแต่เรื่องของมาลาอิกะห์แต่ขึ้นไปในสภาพที่อะไรฮะฟะอูฮิบบุอัยยุรฟะอามะลีวะอานอซออิมข้าพเจ้าโปรดที่จะให้ขณะที่บัญชีความดีมาลาอิกะห์ขณีบเอาขึ้นไปถวายรายงานกับอัลเลาะห์นะขึ้นไปในสภาพที่ข้าพเจ้ากำลังถือศีลอดรอซูลเลือกที่จะปฏิบัติภารกิจนี้ทำไมไม่บอกขึ้นไปในสภาพที่ข้าพเจ้ากำลังละหมาดขึ้นไปในสภาพที่ข้าพเจ้ากำลังอ่านกุรอานขึ้นไปในสภาพที่ข้าพเจ้ากำลังอิอติกาฟขึ้นไปในสภาพที่ข้าพเจ้าทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์รอซูลไม่พูดถึงศาสนกิจพวกนั้นเลยแต่รอซูลพูดทุกครั้งเลยนะครับในเรื่องนี้รอซูลบอกขึ้นไปในสภาพที่ข้าพเจ้ากำลังถือศีลอดเพราะการถือศีลอดเป็นศาสนกิจที่ทำแล้วมันคุมตลอดทั้งวันมาลีกาจะขึ้นไป3โมงเช้าก็ขึ้นไปสิขึ้นไปกับผมกำลังถือศีลอดอยู่จะขึ้นไปบ่ายจะขึ้นไปเย็นขึ้นไปปันไหนกับผมก็ถือศีลอดของผมอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าขึ้นไปในสภาพที่กับผมอ่านกุรอานล่ะฮะอ่านกุรอานมาสัก2ชั่วโมงเสียงไม่ออกแล้วบังฮาไอ้บังฟาเดี๋ยวพักก่อนเอ็นหลังสักพักนึงมาลีกาเอาบัญชีขึ้นไปพอดีเลยตรงกับช่วงที่เราหยุดอ่านกุรอานใช่ป่ะจะละหมาดซุนนะละหมาดไปไม่ไหวแล้วเวียนหัวกลมๆเงยๆเดี๋ยวนั่งพักสักพักหนึ่งมาลีกะห์เอาบัญชีขึ้นแว็บไปแล้วอดไหมแฮวชวดเลยเราแต่ถ้าขึ้นไปในสภาพที่ถือศีลอดเนี่ยเราซูเลือกถือศีลอดเพราะอะไรมันเป็นศาสนกิจที่มันอะไรมันกินเวลาคุมทั้งวันฉะนั้นมาลีกะห์จะขึ้นไปไหนก็เรื่องของมาลีกะห์จะขึ้นเช้าขึ้นสายขึ้นบ่ายขึ้นเย็นฉะนั้นด้วยเหตุผลง่ายๆเพียงแค่นี้พอเรามานั่งพิจารณาตอนเย็นของวันนี้มาชาอัลลอฮ์เราได้ความดีตั้งกี่ประการแล้วบังฟ้านับหักนิ้วที่มาตั้งที่ผมคุณนับไปกี่เรื่องละหลายเรื่องจำได้ไหมจำไม่ได้ไปแล้วแค่ไหมครับเนี่ยแค่นี้มันทำให้เราภูมิใจดีใจที่สุดแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นมันเป็นความดีใจล่วงหน้าของเราที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราสัมผัสได้และอีกโอกาสหนึ่งที่ผู้ถือศีลอดจะดีใจนั่นก็คืออินดะลิกออิร็อบบิฮิยัฟรอฮุบิซอมิฮิเขาจะดีใจอย่างล้นพ้นอย่างหาที่เปรียบไม่ได้วันที่เขาจะได้เจอและได้เข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาอย่างไรอย่างใกล้ชิดในสภาพที่พระองค์น่ะทรงปลื้มใจดีใจกับการถือศีลอดของเขาใช่ไหมครับพระองค์ทรงอะไรทรงพอใจทรงดีใจกับการถือศีลอดของเขาไม่ใช่เราดีใจของเราฝ่ายเดียวเปล่าแต่อัลลอฮ์ทรงอะไรทรงดีใจด้วยที่เราเนี่ยเป็นคนถือศีลอดพระองค์จริงอะไรสมนาคุณให้เข้าสวรรค์ผ่านประตูรอยานเป็นกรณีพิเศษเลยอาจารย์อามีนเห็มเสริมนี่เป็นนบิลลาฮิอะลัยฮิลอะซีมมาศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะรอซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิวะมันตะบิอะฮุบิอิฮสานอิลายะฮ์มิดดีน
أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เอาตัวเดียวใช่ไหมฮะพูดไปขัดไปนี่มันขัดใจคนฟังด้วยนะพี่น้องได้พบกับอาจารย์อับดุลลอฮ์ สุไลมานได้เกริ่นนำสิ่งที่ถือว่าเป็นความพิเศษสำหรับเดือนรอมฎอนแล้วก็ผู้ที่ถือศีลอดพี่น้องครับในค่ำคืนแห่งเดือนรอมฎอนเนี่ยแน่นอนที่สุดอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้บอกกับเราว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เราได้มีโอกาสทำอามาลอิบาดะห์ทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืนกลางวันคือเราถือศีลอดมันซอมะรอมฎอนะอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรอละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิเวลากลางวันเนี่ยพูดถึงการถือศีลอดที่จะนำพาตัวเราไปสู่การได้รับอภัยโทษจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอในยามค่ำคืนมันก็มารอมฎอนะหรือในบางสำนวนบอกมันก็มาไลลาตุลกอดรมันก็มาไลลาตุลกอดรอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรอละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิแปลว่าใครก็ตามที่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนแห่งรอมฎอนกลางวันถือศีลอดกลางคืนละหมาดแต่ทั้งการถือศีลอดและการละหมาดมีเงื่อนไขอยู่สองข้อที่จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติศาสนกิจทั้งสองช่วงเวลานั้นได้รับการอภัยโทษจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับความผิดที่ได้รับการอภัยเนี่ยเป็นความผิดเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราในระหว่างการใช้ชีวิตของเราพี่น้องลองสังเกตนะไม่มีช่วงเวลาใดที่ช่วงกลางวันและช่วงเวลากลางคืนทั้งสองช่วงเวลาทำให้เราได้รับการอภัยโทษจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มันมีเงื่อนไขอยู่สองข้อไม่ว่าจะถือศีลอดไม่ว่าจะละหมาดในยามค่ำคืนมีเงื่อนไขอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งคืออีมานันต้องทำไปบนพื้นฐานของการอีมานและศรัทธามั่นต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือประการที่หนึ่งส่วนประการที่สองวะฮติซาบันหมายถึงหวังความโปรดปรานการตอบแทนจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแปลว่าเราจะถือศีลอดในเวลากลางวันเราจะยืนละหมาดในเวลากลางคืนถามตัวเราเองก่อนว่าการกระทำดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานสองข้อนี้ไหมอีมานันวะฮติซาบันไม่ใช่มีอันหนึ่งอันใดนะต้องมีทั้งสองข้อในการถือศีลอดมีทั้งสองประการนี้ในการละหมาดผลของมันจึงจะได้รับคือกูฟิรอละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราคือพระองค์จะอภัยโทษในความผิดที่เราได้ล่วงกระทำมานี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือศีลอดละหมาดมันถูกวางเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องไว้สองประการ
วันนี้เราถือศีลอดเพราะอะไรเพราะเราอีหม่านต่ออัลลอฮ์ผมเคยเรียนกับท่านในหลายๆที่หลายๆครั้งที่มีโอกาสพูดการถือศีลอดเป็นอิบาดะห์ที่ไม่มีการแสดงรูปลักษณ์หรือการแสดงออกทางการเคลื่อนไหวทางร่างกายไม่มีถือศีลอดมันคือการอัลอิมซาคการงดการงดของเราเนี่ยมันไม่มีอากัปกิริยาเหมือนละหมาดเหมือนฮัจญ์แม้กระทั่งซะกาตยังเกี่ยวข้องกับผู้รับผู้ให้แต่ถือศีลอดตะกี้อาจารย์อับดุลลอฮ์บอกว่ายังไงบอกว่าทำปากตึงๆนี่ก็บอกได้แล้วว่าน่าจะเป็นคนถือศีลอดบางคนเนี่ยไม่ได้ถือแต่ทำหน้าเหี่ยวเลยเพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเดือนรอมฎอนไม่บวชเข้าห้องครัวล็อกกุญแจเปิดตู้เย็นกินกินน้ำกินขนมกินข้าวออกมาทำปากซิดๆหน้าเหี่ยวๆเขาก็นึกว่าเราถือศีลอดเพราะการถือศีลอดมันเป็นซิรมันเป็นความลับมันเป็นเรื่องระหว่างบ่าวกับพระเจ้าท่านว่าจริงไหมมันเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นละหมาดเนี่ยเราบอกว่าลูกละหมาดนะเขาจะให้พ้นเขาก็ละหมาดให้เราเห็นนะมีอากัปกิริยาเวลาถามลูกบวชไหมลูกบอกว่าบวชจ้าแต่ลูกไปแอบกินน้ำไปกินอาหารไปกินข้าวเราจะรู้ไหมเราก็ไม่รู้ฉะนั้นด้วยกับลักษณะพิเศษแห่งอิบาดะห์ในรูปแบบที่วัดอีหม่านล้วนๆเนี่ยอัลลอฮ์จึงได้บอกไงว่าอัสซิยามุลีวะอานาอัจซีบิด้วยเหตุที่ว่าการอิบาดะห์ในรูปแบบของการถือศีลอดมันเป็นความลับมันเป็นซิรมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างบ่าวกับพระเจ้าเท่านั้นอัลลอฮ์จึงให้รางวัลสำหรับคนที่มีอีมานและตออะต่อพระองค์ในการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ถึงแม้ว่าจะหลอกสายตามนุษย์ได้ก็ตามใครที่ทำอย่างนี้ได้อัลลอฮ์บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของฉันที่ฉันจะตอบแทนผู้ที่ถือศีลอดเองมาตรฐานความดีอื่นๆขึ้นอยู่กับผู้กระทำวัลฮาซานาตูบิอัชริอัมซาลิฮามาตรฐานหลักก็คือ1ความดี1การกระทำความดี1อย่างเพิ่มความดีเป็นทวีคูณเป็น10แต่การถือศีลอดไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์นี้ฟะอินนะฮูลีวะอานาอัจซีบิวัดอีมานวัดอีมานฉะนั้นการถือศีลอดเราจะทำให้เราได้รับภาคผลแห่งการอภัยโทษพี่น้องการอภัยโทษเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะถ้าวันนี้อัลลอฮ์ให้โอกาสเราเพียงทำความดีแล้วไม่มีหมวดของการอภัยโทษนะท่านว่าท่านสามารถทำความดีชนะความชั่วได้ไหมถ้าเอาดีกับความชั่วมาเรียงกันแล้ววัดกันด้วยคะแนนดีเท่าไหร่เอาไปชั่วเท่าไหร่ก็ว่ากันไปไม่มีหมวดที่ว่าด้วยเรื่องของการตักฟีรุซุนูบแปลว่าการลบล้างความผิดเนี่ยท่านว่าเราไหวไหมอัลลอฮ์เมตตานะในหมวดแห่งการลบล้างความผิดอัลลอฮ์ให้โอกาสเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรอคอยเวลาละหมาดการอาบน้ำละหมาดการละหมาดเวลาต่อเวลาการทำการถือศีลอดรอมฎอนสู่รอมฎอนเป็นตักฟิรุซุนูบเป็นการช่วยขจัดลบสิ่งที่เป็นความผิดถึงแม้ว่าจะเป็นซะออิรถึงแม้ว่าจะเป็นบาปเล็กๆก็ตามพี่น้องครับมันมีหะดีษที่รอซูลุลลอฮ์ได้บอกกับเรานะการที่เราประมาทเลินเล่อกับความผิดเล็กๆที่สุดมันจะนำมาสู่หายนะเรามีคำพูดคำหนึ่งที่น่าสนใจ
ลาตะฮกิรันนะซอฆีรอตันจะได้ประเมินต่ำตะฮกิรันนะแปลว่าดูเป็นเรื่องเล็กดูเป็นเรื่องไม่สำคัญซอฆีรอตันแปลว่าอะไรแปลว่าบาปเล็กอินนัลจิบาละมินัลฮะซอภูเขาที่เป็นลูกใหญ่ตระหง่านมันก็ประกอบมาจากก้อนหินก้อนกรวดนี่แหละประกอบมาจากหินก้อนเล็กๆที่มันรวมตัวกันอัลลอฮ์ไม่มีหมวดในด้านการลบความผิดพี่น้องว่าวันนี้เราจะมีภูเขาแห่งความผิดที่มันอยู่ในชีวิตของเรากี่ลูกแล้วแล้วความดีที่เราทำถ้าจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นการละเมิดฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์เราไม่นับในเรื่องของกะบาเอซนะในเรื่องบาปใหญ่นะเอาบาปเล็กๆเนี่ยถ้าจะเทียบกันเนี่ยท่านว่าเทียบกันได้มั้ยอัลเลาะห์ลบช่วยเรากลางวันก็ลบกลางคืนก็ลบเพื่อที่จะให้เรามีความดีคงอยู่กับเราพี่น้องผู้มีเกียรติครับถือศีลอดได้ผลบุญอัลลอฮ์บอกพระองค์จะตอบแทนเองแล้วแต่พระองค์จะให้คะแนนเท่าไหร่แต่ในอีกทางหนึ่งด้วยการถือศีลอดทำให้มีส่วนในการลบความผิดอีกดูสิยืนละหมาดในยามค่ำคืนได้ผลบุญแล้วอีกส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราคือลบความผิดให้กับเราอีกนี่คือความยิ่งใหญ่ในความกรุณาของอัลลอฮฺตะอาลาที่มีต่อเราพี่น้องทราบไหมครับว่าในการบัญญัติการถือศีลอดมาในครั้งแรกเนี่ยการถือศีลอดในเวลากลางวันเนี่ยให้ถือศีลอดไปพอเวลาดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเนี่ยก็สามารถที่จะละศีลอดได้แต่ถ้าใครก็ตามนอนหลับไปหรือละหมาดอิชาตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตไม่ได้รับอนุญาตในการกินในการดื่มแม้กระทั่งการร่วมหลับนอนกับภรรยาไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าของอีกวันหนึ่งนี่คือในยุคต้นแย่ไหมบางทีเราไปทำงานกลับมาพอเวลากลับมาเสร็จละศีลอดแล้วง่วงอ่ะใช่ไหมเวลามาทานอาหารเสร็จแล้วมันละหมาดมักเรียบแทบจะไม่ไหวใช่ไหมก็ผ่อยหลับไปพอหลับไปปุ๊บเนี่ยในยุคต้นนะแปลว่าหลังจากนั้นไปต้องงดกินงดดื่มงดการร่วมหลับนอนกับภรรยาแปลว่าระยะเวลาการถือศีลอดเราเข้ามาสู่ช่วงกลางคืนเลยหลับไปแล้วเนี่ยกี่โมงก็ตามกี่ทุ่มก็ตามนู่นละฮะยันดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าของอีกวันหนึ่งอะหรือไม่หลับแต่หลังละหมาดอิชาไปแล้วเนี่ยแปลว่าหลังจากนั้นไปต้องงดไปจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าของอีกวันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่ามันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากกับเราพระองค์จึงได้ประทานองค์การอัลกุรอานลงมาอุฮิลละกุมไลลาตัสซียามิรรอฟาซุอิลานิซาอิกุมฮุนนะลิบาซุลละกุมวะอันตุมลิบาซุลละฮุนอัลลอฮ์บอกกับเราชัดเจนอุฮิลละกุมเป็นที่อนุมัติสำหรับพวกท่านทั้งหลายแล้วอัรอฟาซูอิลานิซาอิกุมการที่ท่านจะร่วมหลับนอนกับภรรยาของท่านฮุนนาลิบาซุลละกุมวะอันตุมลิบาซุลละฮุนนาแปลว่าไม่ว่าจะเป็นนางซึ่งเป็นภรรยาและตัวท่านต่างทั้งสองเป็นอาภรณ์ให้แก่กันและกันอัลลอฮ์บอกอาลิมัลลอฮ์อันนะกุมกุนตุมตักตานูนะอัมฟุซะกุมฟาตาบะอะลัยกุมวะอาฟาอันกุมอัลลอฮ์ทราบดีถึงสิ่งที่เจ้าได้เคยทุจริตได้เคยกระทำการละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ในเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่เกินความสามารถ
ในช่วงแรกอัลลอฮ์บอกพระองค์รู้ดีว่าท่านเคยละเมิดนะได้กระทำสิ่งที่เป็นความผิดต่อตัวท่านเองฟาตาบะอะลัยกุมอัลลอฮ์ก็อภัยวะอาฟาอันกุมอัลลอฮ์พระองค์ทรงเมตตาทรงอภัยโทษให้กับเราฟัลอานาบาชิรูฮุนนะวะบตะกูมากะตับัลลอฮุละกุมอัลลอฮ์จึงได้บอกกับเราว่าจากนี้ไปเนี่ยท่านสามารถจะร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยานะระหว่างสามีภรรยาในยามค่ำคืนได้แสวงหาความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับท่านได้วะกูลูวะชรบูฮัตตายะตะบัยยานะละกุมุลคัยตุลอับยัดมินัลคัยติลอัสวะดมินัลฟัจรซุมมาอะติมมุศิยามะอิลัลไลลอายะนี้ลงมาเพื่อที่จะบอกว่าจงกินจงดื่มจนกระทั่งคำว่าฮัตตายะตะบัยยานะละกุมุลคัยตุลอัสวะดมินัลคัยฮัตตายะตะบัยยานะละกุมุลคัยตุลอับยัดมินัลคัยติลอัสวะดมินัลฟัจรแปลตามตัวแปลว่าจนกว่าได้สีขาวจะเป็นที่ประจักษ์จากได้สีดำอันเนื่องจากรุ่งอรุณแปลว่าจนกว่าจะมีความชัดเจนในการที่ฟายัดซอดิกคือรุ่งอรุณมันได้เป็นที่ประจักษ์แล้วแปลง่ายๆแปลว่าจนกระทั่งเข้าสู่รุ่งอรุณของวันใหม่กุรอานบอกกับเราชัดเจนว่าซุมมาอะติมุศิยามะอิลัลไลลีหลังจากนั้นก็ให้ท่านถือศีลอดไปจนกระทั่งเข้าสู่อะไรครับช่วงค่ำก็คือเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแปลว่าถือศีลอดในเวลากลางวันนี่คือในสิ่งที่เป็นบัญญัติที่อัลลอฮ์ได้ให้กับตอนแรกลักษณะเป็นอย่างนี้แต่หลังจากนั้นก็บอกกับเราว่าไอการที่ใครก็ตามละศีลอดแล้วเราหลับไปหรือไปละหมาดอิชาแล้วห้ามกินห้ามดื่มห้ามมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไปยกเลิกเพราะรู้ว่าท่านไม่สามารถทำได้ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยก็เลยบอกว่ากลางคืนแปลว่าตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปจนกระทั่งอรุณรุ่งแปลว่าฟายัรซอดิกขึ้นเข้าสู่เวลาซุบฮีระหว่างนั้นเป็นช่วงเวลาที่กูลูวะชรบูจงกินจงดื่มมีสิทธิ์ในการที่จะใช้ชีวิตร่วมหลับนอนกับภรรยาแล้วก็จะกินจะดื่มเป็นที่อนุมัติไปจนกระทั่งเข้าสู่รุ่งอรุณแห่งวันใหม่นี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อเราฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับเราเห็นสิ่งที่เป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อบ่าววันนี้เราจะผัดกันพูดอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดพูดในสิ่งที่ท่านควรจะรู้ในเกี่ยวในเรื่องที่เป็นสุนนะของท่านนบีส่วนผมเนี่ยผมอยากจะเอาประเด็นที่ไม่ใช่สุนนะของท่านนบีมาคุยกับพี่น้องเพื่อจะมาเปรียบเทียบกันว่าส่วนที่ใช่แล้วให้เราทำเนี่ยคืออะไรส่วนที่ไม่ใช่แล้วเราต้องออกห่างคืออะไรจะได้ความรู้คู่กันไปนะครับได้ความรู้คู่กันไปอะไรที่ไม่ใช่ซุนนะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้รอมฎอนกับเรามาเนี่ยปีนึงมีแค่เดือนเดียวแล้วในเดือนนึงของเราเนี่ยเราจะใช้ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแห่งชีวิตในเดือนรอมฎอนในลักษณะของการลองผิดลองถูกอย่างนั้นเหรอเราจะใช้ชีวิตกับอิบาดะห์ที่ทรงคุณค่ากับช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงเวลาหนึ่งแห่งปีไปกับการทำอะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะทำอย่างนั้นเหรอฉะนั้นวันนี้เราควรจะต้องมาฟังกันแล้วกลับไปดูซิว่าบางทีมันมีเหมือนกันนะที่เราก็ไปกระทำในสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งอนุมัติทางหลักการการที่เราเรียนรู้ว่าข้อห้ามมันคืออะไรสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันคืออะไรก็เพื่อที่เราจะได้ออกห่างมันเพราะบางทีเนี่ยการที่เราทำดีแต่เราไม่ออกห่างจากความชั่วมันจะทำให้ชีวิตของเรามันมี
มันมีความดีแค่ด้านเดียวแต่ศาสนาสอนกับเราว่าอย่างไรฮะนอกจากทำดีแล้วอีกส่วนหนึ่งคือต้องอะไรต้องอ่างออกห่างจากความชั่วด้วยไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายไปกว่าความชั่วความไม่มีความชั่วอะไรที่มันจะเลวร้ายไปกว่าสิ่งที่เป็นบิดอะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้มั้ยว่าระดับความผิดเนี่ยเริ่มจากชิริกต่ออัลเลาะห์ระดับ2ลงมาที่มันใหญ่กว่ากะบาอิรใหญ่กว่าบาปใหญ่มันคืออะไรท่านทราบมั้ยมันคือสิ่งที่เป็นบิดอะห์สิ่งที่มันเป็นอุตริกรรมทางศาสนาแน่นอนฮะที่สูงสุดนั่นคือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ลำดับลงมามันคือเรื่องนี้ฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เราเรียนคู่ขนานกันอาจารย์อับดุลลอฮ์จะบอกกับท่านว่าซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ทำอะไรส่วนผมจะเปิดประเด็นที่เอาเรื่องใกล้ตัวแล้วกันเพื่อท่านจะได้ระวังอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อที่จะไม่เข้าไปกระทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะมันจะเป็นเหตุที่ทำให้การกระทำความดีของเรานั้นไม่เป็นผลนี่คือสิ่งที่เป็นความห่วงใยที่อยากจะได้เรียนกับพี่น้องผมเริ่มต้นเรื่องแรกก่อนเดี๋ยวจบเรื่องที่หนึ่งเดี๋ยวจะส่งให้อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้อธิบายให้พี่น้องได้รับทราบถึงสิ่งที่ท่านควรจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติพี่น้องครับอ้างกุรอานอายะห์ตะกี้นี้ที่ผมได้กล่าววะกูลูวะชรบูฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคัยตุลอับยัดมินัลคัยติลอัสวัดมินัลฟัจร ซุมมาอะติมมุศิยามะอิลัลไลล อายะนี้บอกกับเราชัดเจนว่าในเวลากลางคืนเวลาค่ําคืนแห่งเดือนรอมฎอนเนี่ยกูลูวะชรบูเป็นช่วงเวลาที่ท่านสามารถที่จะกินจะดื่มได้ไปจนกระทั่งถึงอะไรไปจนกระทั่งถึงรุ่งอรุณคือเข้าเวลาแห่งการละหมาดซุบฮีซึ่งหมายถึงฟะญัรศอดิกขึ้นแปลว่าหมายถึงเข้าเวลาของการละหมาดซุบฮีในทางศาสนาเนี่ยฟะญัรมีอยู่2ฟะญัรเขาเรียกฟะญัรกาซิบนะครับรุ่งอรุณโกหกกาซิบเป็นเท็จไม่ใช่ตัวจริงอัสซอดิกแปลว่าฟะญัรจริงแปลว่าเป็นฟะญัรที่บอกกับเราว่ามันเข้าสู่เวลาละหมาดซุบฮีแล้วนะกาซิบเนี่ยหลอกเพราะว่าในฟะญัรกาซิบขึ้นยังอยู่ในเวลากลางคืนยังกินยังดื่มได้ถามว่าแล้วดูยังไงอ่ะสรุปง่ายๆฟะญัรกาซิบมันจะเป็นแสงที่มันขึ้นจากขอบฟ้าเป็นลำขึ้นด้านบนฮะดีษบอกมันเหมือนหางของสุนัขจิ้งจอกเหมือนอมูดมันเหมือนเสามันขึ้นเป็นลำขึ้นไปถ้าเราเห็นในช่วงเช้าๆก่อนที่ฟะญัรซอดิกจะขึ้นเนี่ยจะเห็นมันจะขึ้นขาวไปแต่ว่ามันจะไม่เหมือนฟะญัรซอดิกฟะญัรกาซิบมันจะขึ้นแบบนี้เป็นเหมือนละแปลง่ายว่าเหมือนลำเหมือนเสาขึ้นไปส่วนฟะญัรแท้เนี่ยมันจะอยู่ที่ขอบฟ้าแล้วจะแผ่แสงแปลว่ามันจะดูที่ขอบฟ้าปุ๊บมันจะเห็นลำแสงที่มันระนาบอยู่กับพื้นดินแล้วค่อยสว่างแต่ส่วนฟะญัรกาซิบเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปความมืดมันจะมาแทนทีนี้ไอ้เจ้าฟะญัรกาซิบที่มันโกหกเนี่ยบางคนเนี่ยก็ไปเข้าใจว่ามันเข้าสู่เวลารุ่งอรุณแล้วฟะญัรกาซิบนี่ยังเป็นเวลากลางคืนนะไม่เกี่ยวข้องกับหลักการอะไรทั้งสิ้นเลยแม้ว่าจะกินจะดื่มยังทำได้ปกติเราจะมายุติตรงไหนตอนที่ฟะญัรจริงขึ้นนั่นแปลว่าเข้าสู่เวลาละหมาดซุบฮีทีนี้มันมีอันนึงที่พวกเรากลัวว่าจะเข้าสู่เวลาซุบฮีซะก่อนก็เลยเอาช่วงเวลาของการงดการกินการดื่มให้มันอะไรครับให้มันอยู่ก่อนสัก5หรือ10นาทีสมมุติเขาเรียกว่าช่วงเวลาอิมซักช่วงเวลาของการยุติการกินการดื่ม
ก่อนที่จะเข้าสู่เวลาต้องห้ามจริงๆตรงนี้เนี่ยไม่มีแนวปฏิบัติบางคนบอกว่าเผื่อเอาไว้กลัวว่าจะไปกินเข้าสู่เวลาซุบฮีอย่าลืมนะสิ่งที่ศาสนาอนุญาตก็คือเมื่อมันชัดเจนว่าฟะยัดซอดิกขึ้นแล้วแปลว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่เขายังไม่ชัดเจนว่ามันขึ้นหรือเปล่าเนี่ยด้วยกับมาตรการในความรู้และสิ่งที่สามารถยืนยันได้ว่ามันยังไม่เข้าเวลาหรืออาจจะยังสงสัยว่าเข้าหรือยังศาสนาถือว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นอนุญาตในการที่จะบริโภคได้เห็นไหมฉะนั้นในการกำหนดเวลาก่อนในการที่จะเข้าสู่ฟะยัดอย่างแท้จริงเนี่ยไม่มีเพราะอะไรฮะไปดูสิเวลาเรากินอาหารซอฮอร์นะกินอาหารซอฮอร์ซาบะบอกว่าระหว่างซอฮอร์กับฟะยัดขึ้นเนี่ยช่วงเวลานั้นอ่านกุรอานกี่อายะประมาณ50อายะแปลว่าซุนนะห์หนึ่งของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยให้ล่าช้าในการกินอาหารซอฮอร์การกินอาหารซอฮอร์นั้นถือเป็นอะไรฮะเป็นสิ่งที่ทำให้เราร่างกายแข็งแรงกระปี้กระเป๋านบีถึงบอกว่ามันมีบะเราะกะห์แต่การที่เราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไปเข้าสู่เวลาเลยหยุดก่อนสัก5หรือ10นาทีแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยต้องหยุดละทั้งที่ยังไม่เข้าสู่เวลาต้องห้ามเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีแนวปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะทำจนกระทั่งมีหะดีษบทหนึ่งเดี๋ยวผมจะได้นำสืบให้พี่น้องได้ทราบว่ารอซูลุลลอฮ์ได้บอกกับเราว่าเมื่อท่านได้ยินเสียงเรียกแล้วยังมีภาชนะอยู่ในมือเนี่ยก็จงดำเนินการจงทำให้มันเสร็จลุล่วงไปอย่าเพิ่งยุติการกระทำนั้นอย่าเพิ่งยุติการกินการดื่มนั้นหากมันเป็นช่วงติดพันที่มันเริ่มต้นมาก่อนแล้วได้ยินเสียงอาซานเนี่ยศาสนาให้เราทำอะไรยุติเลยหรือเราสามารถที่จะสมมติน้ำมันอยู่ในแก้วอย่างเนี้ยกำลังดื่มอยู่เนี่ยอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรพ่วนถุยเลยบอกไม่ได้เดี๋ยวมันทำให้เสียบวชหรือเปล่าหรือว่าหลักการให้เราปฏิบัติอย่างไรขนาดเรื่องที่เกี่ยวกับการได้ยินเสียงอาซานแล้วมีหะดีษที่บอกลักษณะอย่างนี้เนี่ยยังบอกกับเราให้รู้เลยว่าแปลว่าเวลาของการกินการดื่มมันมายุติตอนที่รุ่งอรุณจริงขึ้นฉะนั้นช่วงเวลาของการทำเผื่อเอาไว้ให้หยุดก่อนที่จะเข้าสู่เวลากำหนดห้ามจริงๆเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่มันไม่ได้มีรูปแบบไม่มีรูปแบบที่มาจากศาสนาถามว่าทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเอาสิ่งนี้เป็นหลักเกณฑ์มันจะเกิดปัญหาแล้วการกำหนดของศาสนาที่แยกระหว่างฟะยัดกาซิบกับฟะยัดซอดิกมันแยกทำไมล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะจะมาแยกทำไมให้เรารู้ว่านี่คือเข้าสู่เวลานะฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคอยตุลอับยะดูมินัลคอยติลอัสวะดีมินัลฟัจร์กุรอานจะบอกกับเราทำไมในเรื่องนี้ว่าให้กินให้ดื่มจนกระทั่งถึงฮัตตาแปลว่าถึงช่วงเวลาที่มันแสดงชัดเจนว่ามันเข้าสู่เวลาต้องห้ามแปลว่าฟะยัดจริงขึ้นแล้วนั่นแปลว่าก่อนจากนั้นเป็นที่อนุญาตทีนี้การมากำหนดช่วงเวลาก่อนที่จะเข้าสู่เวลาอาซานจริงๆไม่ว่าจะเป็นกี่นาทีก็ตามปัญหาเราบอกก็ไม่เป็นไรเราทำเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารในเวลาที่เป็นเวลาต้องห้ามเรากลัวอะไรอ่ะก็ในเมื่อศาสนากำหนดไว้อย่างนี้ในเมื่อศาสนากำหนดไว้อย่างนี้หน้าที่ของเราก็เดินตามสิ่งที่ศาสนาบอกแล้วถ้าเรายังไม่มั่นใจว่ามันขึ้นหรือเปล่าศาสนาก็ยังอนุญาตให้เราสามารถบริโภคได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามั่นใจว่ามันดวงมันประยัดขึ้นแล้ว
แล้วเรายังฝืนที่จะไปกินอันเนี้ยแหละที่ถือว่าเสียศีลอดแต่ถ้าเรายังไม่มั่นใจในยุคซอฮาบะห์มีครับถ้าผมจำไม่ผิดท่านไซนาอุมัรมาถามชาย2คนว่าตอนนี้ได้เวลางดการดื่มการกินหรือยังเข้าเวลาฟัญญะห์หรือยังอีกคนนึงบอกว่าได้อีกคนนึงบอกไม่ได้ท่านบอกงั้นฉันยังกินอยู่เพราะยังไม่มั่นใจไงว่าตกลงมันใช่หรือเปล่านั่นแปลว่าเมื่อมั่นใจว่าเข้าสู่เวลาเราถึงยุติถามว่าแล้วความไม่มั่นใจมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่เราไม่ได้ฟังใครปิดห้องมืดปิดไฟนั่งจ้วงเอาจ้วงเอาบอกฉันไม่มั่นใจเพราะห้องมืดไม่ใช่มั่นใจหรือไม่มั่นใจมันต้องอาศัยสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์ทางวิชาการที่บ่งบอกแล้วสิ่งที่มันนำมาสู่ความมั่นใจในสิ่งสิ่งนั้นศาสนาเปิดโอกาสให้อย่างนี้ไม่ใช่ให้เราสับเพร่ากับศาสนาแต่ให้หลักกับเราในการปฏิบัติแต่การสร้างกฎเกณฑ์ใดก็ตามที่ศาสนาไม่ได้ให้กฎเกณฑ์นั้นไว้เป็นสิ่งต้องห้ามในศาสนาผมให้หลักแค่นี้ไว้ก่อนบางทีการอิฮติยาติแปลว่าการเผื่อเวลาไว้น่าจะเป็นความดีแต่ท่านทราบไหมว่ามันจะทำให้การกำหนดเวลาที่ศาสนากำหนดไว้มันคลาดเคลื่อนไปจากข้อที่จริงฉะนั้นเมื่อมันยังเป็นสิทธิ์ที่เราสามารถที่จะทำได้ก็ต้องให้สิทธินั้นเปิดกว้างตามที่บทบัญญัติศาสนากำหนดไว้ให้เราเพราะเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปกำหนดเองว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างนี้เพราะนี่คือเรื่องวะฮีนี่คือเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องของความคิดที่เราจะมาคิดอุตริเอาเองว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือมันควรจะเป็นอย่างนี้ผมฝากกับท่านเป็นประเด็นแรกเรื่องนี้ก่อนให้อาจารย์ดุลลอฮ์ได้พูดต่อในประเด็นที่เป็นแนวทางเป็นซุนนะห์ที่เราควรจะต้องรู้และปฏิบัติเชิญอาจารย์ฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดผมเองนั่งฟังไปพร้อมๆกับพี่น้องเนี่ยนะครับเราได้รับสาระประโยชน์มากมายทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับประเด็นล่าสุดที่ท่านอาจารย์อามีนได้นำเรียนกับพี่น้องเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจนะครับเป็นอย่างกว้างขวางทีเดียวนะครับในแวดวงนักวิชาการเพราะว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องมีพื้นฐานของการนำตัวบทหลักฐานจากสุนนะการปฏิบัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นบรรทัดฐานเพราะว่าการที่เราจะสันนิษฐานนะครับหรือตั้งเป็นสมมุติฐานขึ้นมาเองว่าเรื่องนั้นสมควรจะเป็นอย่างนั้นสมควรจะเป็นอย่างนี้อันนี้มันไม่ใช่กรอบแบบวิชาการฉะนั้นที่อาจารย์อามีนได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับเป็นสิ่งที่อุลามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุลามาร่วมสมัยนะครับในยุคนี้หลายคนตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับว่าความเข้าใจที่เราเคยถือปฏิบัติกันมาแต่ครั้งอดีตนะครับว่าเวลาเราดูในปฏิทินเขาจะเหลือเวลาอีก15นาทีก่อนที่จะอาดานซุบฮีนะครับโดยประมาณเขาจะเขียนว่าวักตูอิมซักนะครับแล้วเราก็ถือว่าเวลานั้นคือเวลาวูจูบเวลาบังคับให้ต้องเริ่มอดอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นทัศนะของนักวิชาการที่จะแบบเป็นกลางๆหน่อยก็คือนะครับยังอนุโลมนะครับเพราะว่าเรื่องของการรับประทานเนี่ยอาจารย์อามีนบอกแล้วว่าศาสนายืดเวลาให้จนกระทั่งเมื่อเรามั่นใจใช่ไหมครับแม้กระทั่งอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมีมักตูมที่จะอาซานรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตอนที่บิลาลอาซานไปครั้งแรกนะกินไปเลยเอาให้เต็มที่กินต่อไปได้แต่ถ้าอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมีมักตูมอาซานมาไรทุกคนต้องอะไรหยุดเดี๋ยวนั้นเลยเพราะมันถึงเวลาที่ต้องเริ่มอดแล้วอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมีมักตูมจะไม่อาซานจนกว่าจะมีคนสายตาดีนะเพราะอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมักตูมในตาพิการทางสายตามีคนมาบอกว่าตอนนี้ฟารยัดขึ้นจริงแล้วท่านจริงอาซานเพราะอาซานปุ๊บนี่แหละคือมาตรฐานว่าเราต้องเริ่มอะไรเริ่มอดฉะนั้นทัศนะของนักวิชาการที่ว่าน่าจะรับฟังได้ก็คือการอิมซักก่อนเวลาอดจริงสัก5นาที10นาทีอันนี้น่าจะเป็นเพียงแค่มุสตะฮับนะครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่ปรากฏในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมนะครับ
ซอฮาบะห์บอกตะซะฮัรนามะอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรารับประทานอาหารซุฮูรพร้อมกับท่านนบีนั่งกินอยู่กับนบีนี่แหละซุมมะกอมะอิลัศศอลาห์รอซูลรับประทานอาหารซุฮูรเสร็จแล้วท่านก็เตรียมตัวลุกไปเลยไปละหมาดซุบฮ์ใช่มั้ยครับก็มีคนถามด้วยความสงสัยวะกัมกานะบัยนัสซุฮูริวัลอะซานนี่ชัดเจนเลยนะครับแล้วระยะเวลาที่ทิ้งห่างระหว่างที่รอซูลทานซุฮูรกับอาซานเนี่ยห่างกันสักแค่ไหนนะครับเพราะในหะดีษระบุละฟัซไว้2อาซานกับซุฮูรซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราต้องปฏิบัติทั้งคู่นะครับซอฮาบะห์ก็ตอบว่ากอดรุคอมซีนาอูซิตีนาอายะมีระยะเวลาที่เราซุนทิ้งช่วงตรงนี้นิดนึงเท่านั้นแหละแค่ประมาณอ่านกุรอานได้สัก50อายะหรือ60อายะฉะนั้นอุลามาที่เขามองว่าตรงนี้ที่จะอิสติมบาตได้ก็คือเป็นเพียงแค่มุสตะฮับส่งเสริมเฉยแต่ไม่ใช่วักตูวูยุบเหมือนกับที่บ้านเราเข้าใจว่าถ้าใครไม่อดก่อน15นาทีถืออะไรถือว่าบวชใช้ไม่ได้หรือไม่ให้บวชอะไรแบบนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดโดยสิ้นเชิงที่อาจารย์อามีนได้นำเรียนกับพี่น้องด้วยความปรารถนาดีให้เราปรับความเข้าใจใหม่ตอนนี้เรามามองดูในอะไรในด้านตรงกันข้ามเมื่อสักครู่นี้ข้อควรระวังอันนี้ข้อควรปฏิบัติในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรอซูลบอกว่าลาตะซาลุอุมมะติในบางละฟัซลายะซาลุนนาสุบิคอยรินประชาชาติของฉันหรือว่ามนุษย์ทั้งผองอุมมะห์ของฉันทั้งหมดเนี่ยยังจะเรียกว่าอะไรยังจะคงอยู่กับความดีได้อย่างยั่งยืนก็คือสามารถที่จะได้รับความดีตลอดไปเนี่ยมาอัจจัลุลฟิตรอวะอัคคอรอซุฮูรตราบใดที่รักษา2อย่างนี้เอาไว้ให้ได้ก็คือเมื่อได้เวลารับดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเป็นที่แน่นอนแล้วชัดเจนแล้วให้รีบละศีลอดเลยกับตราบใดที่เขาอย่างไรชะลอการรับประทานอาหารซุฮูรให้ล่าที่สุดเท่าที่จะล่าได้ล่าไปจนกระทั่งเฉียดอาซานซุบฮ์สัก50อายะห์อย่างที่เราสวนทำนั่นแหละวักตูที่อัฟดอลที่สุดเลยใช่มั้ยครับฉะนั้นการรับประทานอาหารซุฮูรเนี่ยเป็นซุนนะห์ของรอซูลการรับประทานล่าเป็นซุนนะห์ของซุนนะห์นี้ให้ทำตอนนี้พวกเราหลายคนฉันเก่งซะอย่างจะบวชแห้งฉันเก่งอ่ะฉันไหวอ่ะใช่มั้ยครับจะบวชแห้งดีมั้ยบวชแห้งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะการบวชแห้งเราจะได้ทรมานอีกนิดนึงจะได้อดอีกนิดนึงไม่อนุญาตนะครับมักรอห์ด้วยมักรอห์เลยจริงอยู่นะครับว่าในหะดีษของท่านหญิงไอชานะครับอินนาอิซามิอัจริกิอะลากอดรีนอซอบิกียิ่งเธอทำศาสนกิจใดก็แล้วแต่ยิ่งยากยิ่งลำบากยิ่งเหนื่อยเธอจะยิ่งได้อะไรผลบุญเยอะท่านรอซูลบอกกันท่านหญิงไอชาเป็นกำลังใจให้ท่านหญิงไอชาไอชาเธอยิ่งทำเธอยิ่งเหนื่อยไม่เป็นไรยิ่งร้อนยิ่งได้ผลบุญยิ่งลำบากยิ่งเหนื่อยยิ่งได้ผลบุญอันนี้ใช่แต่เรื่องเนี้ยการที่ถือศีลอดโดยไม่ทานอาหารซุฮูรแล้วหวังว่าจะได้เป็นการทรมานร่างกายให้ลำบากให้เหนื่อยไม่ให้แย่ให้แย่เราจะได้ผลบุญเยอะๆอันนี้เป็นการเข้าใจที่ตรงกันข้ามเลยเมื่อสักครู่นี้ถ้าพี่น้องฟังให้ดีนะในช่วงหนึ่งซึ่งเป็นการถือศีลอดตั้งแต่สมัยอะฮลุลกิตาบแล้วก็มีการปฏิบัติในยุคหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือพอละศีลอดเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะนอนก็เรื่องของคุณแต่ถ้าคุณนอนแล้วคุณตื่นมาเมื่อไหร่คุณต้องเริ่มอะไรเริ่มอดเลยนี่คือหนึ่งจุดนะที่เราจะได้เป็นบทเรียนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสอดคล้องกับอายะห์สบับนูซูลที่อาจารย์อามีนได้นำเรียนกับพี่น้องฟังหะดีษบทนี้นะครับบิสซอฮีห์รอซูลบอกว่าฟารกุบัยนาซิยามินาวะซิยามิอะฮลิลกิตาบอักลาตุสซุฮูรบังฟารอซูลบอกว่าความแตกต่างระหว่างการถือศีลอดของเราประชาชาติมุฮัมมัดกับการถือศีลอดของผู้อะฮลุลกิตาบเราแยกกันตรงไหนทานอาหารซุฮูรเพราะอะไรเพราะอาหลุนกิตาบในช่วงหนึ่งและก็ตอนแรกของยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าตื่นมาปุ๊บไม่มีโอกาสกินซุฮูรแล้วของเรานี่อัลเลาะห์ให้กินซุฮูรยันไหนที่อาจารย์นามินบอกอ่ะกินยันเค้าบังซุบฮ์เราก็กินได้
น้ำอยู่ในมือน่ะเขาอาซานโหลโหลน่ะเรายังไงยังใช้สิทธิ์ดื่มจนหมดแก้วมันจะถือไว้สองแก้วอะไรสองมือเลยนะมือนี้ก็ถือมือนี้ก็ถือไม่ใช่ถือมือเดียวเรากินอยู่ปกติแต่เขาอาซานขึ้นมาพอดีเราก็ใช้สิทธิ์อะไรถือในที่อยู่ในมือเนี่ยที่สระบุอยู่ในมือเอาแค่นั้นมันจะกวาดตะล่อมในถาดในจานมารวมอย่างนั้นไม่ใช่นะครับฉะนั้นการถือศีลอดโดยไม่รับประทานอาหารซุฮูรเป็นอะไรเอ่ยเป็นวิธีการถือศีลอดของอะฮลุลกิตาบแล้วเราจะถือศีลอดแบบอะฮลุลกิตาบอย่างนั้นอะไรอัลลอฮ์ให้โอกาสกับเรานบีก็ทําให้ดูรอซูลบอกว่าเราไอยะตะจัรรออะฮดุกุมยุรอะตะมาอินตื่นมาไม่มีอะไรเลยขอให้กินน้ําสักอึกนึงก็ยังดียังได้ผลบุญของอะไรของซุฮูรใช่ไหมครับนี่สุนนะให้ทำต้องพยายามกินซุฮูรให้ได้ตัสฮารูฟะอินนะฟิสซะฮูริบะเราะกะตันรอซูลบอกพวกหลายต้องพยายามทานซุฮูรนะเพราะซุฮูรมื้อนึงที่ตื่นมาแล้วมันไม่อยากจะกินกืนไม่ลงนั่นแหละพยายามฝืนสักนิดนึงเพราะซุฮูรนั้นมันจะส่งผลทำให้พวกท่านทั้งหลายนั้นมีความจำเริญหมายถึงอะไรเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพวกท่านในช่วงอะไรช่วงกลางวันนี่เราซูนสั่งฉะนั้นเราเห็นแล้วเรื่องของซุฮูรที่เราจำเป็นจะต้องทานนะครับคำว่าจำเป็นหมายถึงอะไรไม่ได้หมายว่าถ้าใครไม่ทานแล้วจะบาปไม่ใช่ไม่ถึงขั้นนั้นแต่มันเขาเรียกว่าคีลาฟุลเอาลามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นซุนนะพอทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเป็นซุนนะมันก็จะกลายเป็นอะไรมักรูห์ขึ้นมาทันทีเลยจึงเป็นการมักรูห์โดยการถือศีลอดที่ไม่รับประทานอาหารซุฮูรแต่ไม่ส่งผลถึงขั้นทำให้เสียหรือบวชใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้เวลาเราประทานอาหารซุฮูรเราซูลส่งเสริมให้ละแต่เราซูลแนะนำไว้นิดหนึ่งว่าในขณะรับประทานอาหารซุฮูรเราจะทานอะไรก็ได้ตามอัธยาศัยที่เรามีอยู่ใครประสงค์หรือสะดวกที่จะทานข้าวทานกับข้าวทานขนมปังโรตีหรือผลไม้อะไรก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยแต่เราซูลมีเมนูแนะนำอยู่หนึ่งเมนูอะไรทราบไหมครับพี่น้องอะไรนะไม่ใช่ผลไม้แบบดีท็อกล้างลำไส้นะหลายคนรับประทานนะครับรอซูลบอกนิอมัตซุฮูรอัตตุมูรซุฮูรอาหารมื้อซุฮูรที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่รอซูลแนะนำนะครับเป็นเมนูแนะนำก็คืออัตตุมูรอัตตัมรอินทผลัมที่มันแห้งคืออินทผลัมที่สุกงอมจนแห้งแล้วนะตุมูรซึ่งแตกต่างกับช่วงที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละศีลอดรอซูลจะอะไรจะใช้อินทผลัมสดนะครับหรือหำหำอ่ะไม่ถึงกับงอมใช่ไหมที่เราเรียกรูตอบตอนนี้รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรอซูลท่านแนะนำให้อะไรให้รับประทานอินทผลัมผมเคยเจอในนะครับในหนังสือของท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรนะครับท่านเล่าในมะกอซีในเรื่องสงครามนะครับในสงครามท่านบอกว่าอาหารหรือเสบียงที่บรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชอบหรือนิยมที่จะพกใส่เป้ใส่ย่ามสะพายเข้าไปทําสงครามเนี่ยเขาไม่ได้พกบะหมี่จายาหรืออะไรแบบพวกเราเนี่ยนะเวลาเราจะไปไหนนี่เราตุนอะไรตุนบะหมี่ตุนน้ำพริกเผาอะไรแบบนั้นแต่ซอฮาบะห์ตุนอะไรตุนอินทผลัมแห้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินทผลัมที่ไรตากแห้งจนกระทั่งเปลือกหรือผิวมันล่อนน่ะกระดกล่อนนั่นแหละนั่นแหละดีที่สุดเลยมันจะให้คุณค่าพลังงานที่สูงเขาเรียกมีกิโลแคลอรี่ที่เยอะตอนนี้ที่เราซอฮาบะห์เลือกเพราะอะไรรู้ไหมเขาอมตั้งแต่ตอนไหนตอนที่เขาลั่นกองรบอ่ะหยิบอินทผลัมแห้งใส่ปากอมไปนะแต่อย่าเคี้ยวนะแต่เคี้ยวไม่เหลืออม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 ไปมันไปละลายหมดเอาตอนบ่ายๆซอฮาบะห์บางคนน่ะคลายอะไรเอ็นอินทผลัมออกมาที่มันอมไม่หมดน่ะเพราะต้องอาบน้ำละหมาดบ่ายมันอมแล้วมันอยู่นานเพราะอะไรมันแข็งใช่ไหมมันแข็งมันอมแล้วมันไม่ละลายมันไม่เหมือนกับรูตอบใครที่ไปมักกะตอนนี้ที่เขาโรยตั้งเลี้ยงที่ซุฟรอที่ผ้าปูอ่ะพออมไปปุ๊บนี่เหมือนเราทานอะไร
ทานละมุดเหลวๆอ่ะใช่ไหมครับพระอมนี่มันละลายไปย่อยไปเลยแต่อินทผลัมแห้งมันมีสรรพคุณก็คือมันช่วยทำให้อะไรมันมีไฟเบอร์มันมีใยอาหารเยอะจึงทำให้อยู่ในกระเพาะอาหารของเรานะครับได้นานกว่าอาหารอื่นฉะนั้นที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำให้รับประทานอาหารซุกรไนลาและให้มีอินทผลัมแห้งไปด้วยเนี่ยเพื่อให้อาหารพวกนี้มันรองอยู่ในกระเพาะของเราเพราะโดยปกติร่างกายของเราเนี่ยสมมติบังฟ้าทานข้าวเช้ากี่โมงมื้อเช้าอะไรตีสี่ไม่ใช่ช่วงไม่ใช่ช่วงซุกรเนี่ยช่วงปกติเนี่ยทานมื้อเช้ากี่โมงเก้าโมงคนปกติเขาทานกันเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงอาจารย์มีนเจ็ดโมงพี่น้องเจ็ดโมงมุสฟาไม่ปกติเก้าโมงเราทานมาแบบนี้กี่ไรสิบเอ็ดเดือนใช่ไหมครับสมองมันจะสั่งมา11เดือนว่าเวลา7โมงเนี่ยเองต้องหลั่งน้ำย่อยนะกระเพาะเองต้องหลั่งน้ำย่อยนะเองจะได้อะไรเป็นเอนไซม์ช่วยอะไรช่วยย่อยย่อยอะไรย่อยอาหารฉะนั้นอาหารที่เรากินไปแต่ละมื้อเนี่ยมันจะอยู่ในกระเพาะของเราได้นะครับ10โมงถึงละ10ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงเป็นอะไรเป็นอันนี้อัตราปกติบางคนอาจจะประมาณ8ชั่วโมงอาหารจึงจะถูกสันดาปเผาผลาญเป็นพลังงานดูดซึมไปใช้ส่วนต่างๆของร่างกายได้10ชั่วโมงนี่ยังมาตรฐานเลยประมาณ10ชั่วโมงฉะนั้นเวลาเราไปเจาะอะไรเจาะเลือดเพื่อที่จะตรวจค่าน้ำตาลอย่างผมเนี่ยนะครับหมอให้อดลุงไม่อยากให้บังพี่กันแล้วกันนะเดี๋ยวอาจารย์ต้องอะไรอดตั้งแต่2ทุ่มเลยนะคะพยาบาลเขาจะแนะนำทำไมอ่ะเพราะถ้าไม่ได้12ชั่วโมงเนี่ยร่างกายมันยังเผาผลาญอยู่ยังสันดาปอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นร่างกายยังดูดซึมสารอาหารนำเข้าสู่กระแสโลหิตอยู่จึงทำให้ค่าเลือดไม่นิ่งใช่ไหมครับค่าเลือดไม่นิ่งงั้นเวลาไปเจาะเนี่ยหมอจะเรียกเจาะซ้ำเมื่อครบอะไรเมื่อครบ12ชั่วโมงเขาจะเรียกเลยค่าเลือดผิดปกติต้องเจาะเลือดใหม่ต้องวัดใหม่ฉะนั้นต้องรอให้ครบเท่าไหร่อย่างน้อยๆ10ชั่วโมงแล้วถ้ามุสตาฟากินซะฮรตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งล่ะกลับจากตะเราะเวห์ไปดูข่าวดึกสักพักนึงแล้วก็อะไรตักข้าวมากินข้าวไปด้วยแล้วก็เนียดข้าพเจ้าถือศีลอดเลยอย่างเงี้ยมุสตาฟาจะมีอาหารอยู่ในกระเพาะตั้งแต่ปันไหนสี่ทุ่มครึ่งใช่ไหมสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านี่อาหารหมดกระเพาะไปแล้วเพราะมันย่อยครบสิบชั่วโมงแล้วในกระเพาะมีอะไรเหลือไหมไม่เหลือแต่สิบเอ็ดเดือนน่ะมุสตาฟาพอเจ็ดโมงสมองมันสั่งให้หลั่งอะไรหลังน้ำย่อยน้ำย่อยนี่เป็นเอนไซม์ย่อยอาหารให้มันเข้าสู่ระบบขับถ่ายใช่ไหมครับดูดซึมพลังงานก็แสดงว่าพอเจ็ดโมงปุ๊บเนี่ยอาหารไม่มีในกระเพาะแล้วน้ำย่อยที่สมองมันสั่งให้หลังออกมานี่มันจะย่อยผนังกระเพาะแทนใช่ป่ะเพราะไม่มีอะไรให้มันย่อยนี่มันก็ย่อยอะไรย่อยกระเพาะฉะนั้นคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยพอสักสามโมงเช้านี่แสบกระเพาะแล้วต้องแก้บวชใช่ป่ะคนที่เป็นกระเพาะเพราะไม่รู้จักปรับพฤติกรรมหรือเวลาการกินของเขาแต่เราซูนบอกให้กินให้ล่าโน่นตีสี่ครึ่งนึงให้กินตีสี่ครึ่งไม่ได้เลยนะตีสี่ครึ่งตีสี่ไปกินตีสี่ก็ไปเลิกสักตีสี่สิบห้าประมาณเนี้ยอีกสิบห้านาทีแล้วก็เตรียมอาบน้ำละหมาดบ้วนปากแปรงฟันอะไรก็แล้วแต่พอตีสี่ครึ่งแล้วก็ได้เวลาสูบพอดีก็มันก็แมทพอดีลองนับบางฟาลองนับสิถ้าเราไปทานตอนตีสี่ตรงอ่ะอาหารจะมีอยู่ในกระเพาะเราตั้งแต่ปันไหนไปตีสี่อ่ะตีห้าหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองโมงอาหารอยู่ในกระเพาะเราโดยที่น้ำย่อยไม่สามารถทำอันตรายกับร่างกายของเรายันบ่ายสองโมงนี่เราจะอดต่อจากบ่ายสามโมงสี่โมงห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่ง5ชั่วโมงเองจะเป็นไรไปแต่ถ้าอาหารหมดกระเพาะตั้งแต่7โมงเช้าเหมือนบังฟ้าล่ะกระเพาะพังไหม12ชั่วโมงอ่ะตั้งแต่6โมงเช้ายัน6โมงเย็นน่ะครึ่งวันไม่มีอะไรให้มันย่อยแล้วมันย่อยอะไรพี่น้องลองไปเข้า Google เข้า YouTube ก็ได้ลองพิมพ์ดูว่าส่องลำกล้องส่องลำกล้องนะส่องลำกล้องตอนบนเนี่ยเขาจะเอากล้องไอ้กล้องที่ทางการแพทย์ที่เขาใส่ปากลงไปแล้วก็แย่ลงมาถึงกระเพาะเนี่ยพี่น้องลองดูผนังกระเพาะเรา
มันไม่เหมือนกึ๋นไก่นะเคยเห็นกึ๋นไก่มั้ยอันไหนนุรุดีนอ้าวเนี่ยเขาทำไก่ที่เนี่ยเวลาเราผ่ากึ๋นมันน่ะข้างในมันเป็นไงบางฟ้าเคยเห็นไหมข้างในมันเป็นยังไงฮะอาจารย์อมินเคยเห็นใช่ไหมกึ๋นมันน่ะมันเป็นยังไงกึ๋นน่ะลองว่าคอบิสรู้จักใช่ไหมมันจะเป็นอะไรมันเป็นจะเป็นแผ่นที่เวลาลอกออกมาบ้านแถวบ้านผมบ้านนอกเขาเรียกตะปดารู้จักใช่ไหมน่ะต้องลอกออกมาน่ะอันนั้นคือที่มันเป็นผนังเฉยๆความแข็งของกล้ามเนื้อมัดของกึ๋นไก่นะพี่น้องมันจิกเม็ดกวดไปน่ะเม็ดหินน่ะเม็ดโตๆเท่านี้ก้อยเนี่ยแต่เวลามันถ่ายออกมาน่ะเหลือเท่ากับเม็ดทรายกล้ามเนื้อมัดของมันน่ะมันบีบจนกระทั่งเม็ดหินแตกเป็นทรายได้ความแข็งนั่นกระเพาะไก่แต่กระเพาะคนไม่ได้แข็งเหมือนกระเพาะไก่นะครับส่องลงไปดูเหมือนกับฟิล์มเท่านั้นเองลำไส้เรื่อยลงไปถึงกระเพาะเนี่ยฉะนั้นกระเพาะไม่ได้แข็งเหมือนกระเพาะไก่จึงจำเป็นต้องมีอาหารเสาโฮสต์รองท้องให้ได้อย่างน้อยๆ12ชั่วโมงแล้ววิธีก็คือต้องทานอาหารเสาโฮสต์ให้ลาเนี่ยถ้าเราทำตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับโดยการปรับพฤติกรรมให้ได้ตัวเนี้ยเราจะดีกับสุขภาพร่างกายของเราเป็นอย่างมากเลยฉะนั้นรอซูลจึงบอกว่าฟะอินนะฟิสซะฮูริบะเราะกะตันในมื้อซะฮูรที่ทานไปน่ะไม่ใช่เพียงแค่ทำให้อิ่มและไม่หิวเท่านั้นแต่มันจะดีกับสุขภาพร่างกายของเราด้วยนี่คืออะไรนี่คือสรรพคุณหรือประโยชน์อะไรทางโภชนาการที่นักโภชศาสตร์ทั่วๆไปเขายอมรับว่าเนี่ยวิธีคิดที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำและสอนและสาธิตเป็นตัวอย่างไว้แบบเนี้ยจะอธิบายในมิติแบบเรื่องอะไรเรื่องของศีลธรรมคติธรรมดีๆเหมือนที่อาจารย์อามินบอกเพราะมันเป็นซุนนะต้องทำตามนบีใช่นี่คือซุนนะใช่ไหมครับแต่พอเรามาอธิบายในมิติทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เรายิ่งเห็นอะไรยิ่งเห็นสรรพคุณยิ่งเห็นประโยชน์อย่างชนิดที่ว่าเราต้องอะไรต้องปฏิบัติตามนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งตอนนี้ซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการรับประทานอาหารซุฮูรนะครับมิได้มีคำเหนียดคำอะไรเป็นการเฉพาะนะพวกเราก็เวลาตื่นมาซุฮูรใช่ไหมครับสมัยก่อนผมเด็กๆเนี่ยผู้ใหญ่โต๊ะแชร์ก็จะบอกทานอาหารซุฮูรเสร็จแล้วล้างจานเสร็จแล้วก็จะถามเหนียดยังใช่ไหมแล้วถ้าเขาจะบอกว่าให้อ่านอะไรนะลืมยังฮะนาวัยตุเซามะกอดินอันอาดาอิฟารดิรอมฎอนะฮาซิฮิสซานะติลิลลาฮิตะอาลาใช่ป่ะเนี่ยกันแบบนี้แบบอันนาวัยตุก่อนนาวัยตุเซามะกอดินอันอาดาอิฟารดิรอมฎอนะฮาซิฮิสซานะติใช่ไหมครับข้าพเจ้าขอเนียดขอตั้งใจถือศีลอดศีลอะไรนะฮะวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นก็เซามะกอดินคือที่ศีลอดวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นฟารดูในเดือนรอมฎอนปีนี้ลิลลาฮิตะอาลาแล้วเราก็เนียดเสร็จแล้วเราก็ล้มหัวนอนรอซุบฮ์เราเนียดกันแบบนี้เนี่ยนักดะอาจารย์นามินคงจะอธิบายในส่วนนี้มันมีประเด็นที่อุลามาเขาตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับว่าไอ้อุตริกรรมพวกนี้พอมันไม่ได้มาจากศาสนาของเราอะเราจะเห็นความผิดพลาดที่ใดที่ชัดเจนมากๆเลยถือศีลอดวันรุ่งขึ้นก็กินอาหารโซอยู่คืนนี้เลยไปถือวันไหนกินโซของวันไหนของวันนี้แต่จะไปถือวันอะไรวันพรุ่งนี้ก็ดันนะวันพรุ่งนี้แต่ที่เรากินนะกินของวันไหนกินของวันนี้ก็บวชของวันนี้สิกินของวันนี้แต่เป็นเนียดบวชอะไรอีกวันนึงเนี่ยพอมันไม่ใช่คำสอนของนบีมันจะเป็นแบบนี้ฉะนั้นไม่มีคำสอนที่เกี่ยวกับเรื่องของคำนำเนียดแล้วก็คำเนียดที่เป็นกิจลักษณะอะไรแบบที่ว่านะครับแล้วก็ไม่มีคำดูอาอันใดที่อะไรที่เป็นบทอันเฉพาะอันนี้ไม่มีเลยนะครับในเรื่องของอะไรในเรื่องของการรับประทานอาหารซุฮูรก็เป็นอะไรเป็นสิ่งที่เราถือปฏิบัติให้เหมือนกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำในสิ่งที่ท่านได้ทำท่านได้บอกแนะนำเอาไว้ให้ได้มากที่สุดให้ได้ใกล้เคียงซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดการที่เราได้ปฏิบัติให้เหมือนรอซูลมากที่สุดเท่ากับว่าเราได้อะไรได้ละทิ้งในสิ่งที่มันเป็นอุตริกรรมไอ้สิ่งที่มันแปลกแตกต่างไปจากการกระทําของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปในเวลาเดียวกันด้วยแต่ถ้าเราไม่ทําตามซุนนะห์ของรอซูลก็เท่ากับว่าเราอะไรฮะเราก็จะต้องไปเอาอย่างอื่นมาทําเพื่อชดเชยหรือตัวแทนสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของรอซูล
อย่างน้อยๆนะครับให้เราตระหนักนะครับว่าขณะที่เราตื่นมาทานอาหารซะฮูรเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์และมาลาอิกะห์ของพระองค์กำลังศอลาวาตให้เราใช่มั้ยครับอินนัลลอฮะตะอาลาวะมาลาอิกะตะฮูแท้จริงทั้งอัลลอฮ์และบรรดามาลาอิกะห์ของพระองค์เนี่ยละยุศัลลูนะอะลัลมุตซะฮิรีนพระองค์และมาลาอิกะห์ยินดีที่จะศอลาวาตประทานพรอันดีให้ความดีต่างๆให้กับใครคนที่ทานอาหารซะฮูรเราจะอยู่เฉยๆนะครับโดยถือศีลอดโดยไม่ทานอาหารซะฮูรและเราก็พลาดนะครับศอลาวาตดีๆของอัลลอฮ์ศอลาวาตดีๆของบรรดามาลาอิกะห์พลาดบารอกะห์พลาดอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยเพียงเพราะอะไรเราไม่ทานอาหารซะฮูรให้มันตรงตามซุนนะห์ของรอซูลแล้วเวลาซะฮูรเนี่ยนะครับตามซุนนะห์ของรอซูลเนี่ยนะครับจะต้องเขาบอกบะอ์ดะมุรูริมุนตะซะฟิลไลลต้องให้เลยครึ่งคืนก็คือต้องค่อนคืนเสียก่อนจึงจะถือว่าเข้าวักตูอะไรเข้าวักตูซะฮูรถ้าทานตั้งแต่ 4:00 ตั้งแต่ 5:00 นี่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ซะฮูรนะครับพยายามก็เรียกว่าอย่างงกนอนนะพวกเรานี่งกนอนแล้วก็ส่วนมากก็พองกนอนก็ขี้เกียจลุกแล้วก็ไม่ตื่นหลายคนก็บอกว่าไม่ได้ตั้งเวลาบ้างอะไรก็แล้วแต่ไอ้เรื่องตั้งเวลาตั้งนาฬิกาเนี่ยผมว่าไม่ใช่สาเหตุสำคัญเลยสาเหตุที่สำคัญก็คือเราไม่ตั้งใจถ้าเราตั้งใจเนี่ยไม่มีนาฬิกาไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเราก็สามารถที่จะอะไรจะตื่นได้แต่ถ้าคนตั้งแต่เวลาแต่ไม่ตั้งใจตื่นเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่อะไรไม่ตื่นเพราะใจมันอะไรใจมันไม่ได้เราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำขอให้ตั้งใจก่อนเลยว่าเราจะอะไรเราจะอะไรจะตื่นทานอาหารซะฮูรแล้วถ้ามีเวลานะครับเราจะได้อ่านกุรอานเราจะได้ทำซิกรุลลอฮ์จะได้อิสติกฟาร์จะได้ศอลาวาตจะอ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่เรายังมีโอกาสได้ทำความดีอื่นๆแต่ถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยนะบางทีนาฬิกาดังแล้วก็ยังขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงนะครับมันก็เลยทำให้เราพลาดสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการนี้ไปนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องพบกับท่านอาจารย์อามีนต่อเลยนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในเรื่องของการเริ่มต้นทานอาหารกันนะครับแปลว่าเวลาที่ดีที่สุดตะกี้เราคุยกันเปิดประเด็นในเรื่องของซะฮูรแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องคือการอิมซากคือการกำหนดระยะเวลาก่อนที่จะถึงเวลายุติการกินจริงๆปัญหาว่าการกำหนดระยะเวลาก่อนที่จะเข้าสู่เวลาที่ต้องยุติจริงๆเนี่ยมันมีซุนนะมีรูปแบบจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่ทีนี้เราก็เอาหะดีษมาพูดคุยกันนั่นแปลว่าสิ่งที่นำเสนอกับพี่น้องเนี่ยสาระใจความหลักอยู่ตรงที่การอนุญาตให้กินให้ดื่มการร่วมหลับนอนกับภรรยาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปจนกระทั่งถึงรุ่งอรุณจริงขึ้นเรียกว่าพยัสซอดิกทีนี้ซุนนะอีกซุนนะหนึ่งที่เราก็เรียนรู้กันมาก็คือการล่าช้าในการกินอาหารซะฮูรคือเวลาละศีลอดเนี่ยให้รีบคำว่ารีบในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้กินก่อนอาซานแต่หมายความว่าเมื่อได้เวลาอย่าคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกของฉันเดี๋ยวอีกแป๊บนึงยังอึดได้การที่เรายังไม่เริ่มรับประทานอาหารถึงแม้ว่าจะเข้าสู่เวลาที่ศาสนาอนุญาตให้รับประทานแล้วไม่ถือเป็นความดีไม่ถือเป็นความดีนะในขณะเดียวกันการที่เราล่าช้าในการกินอาหารซะฮูรหะดีษที่ผมได้นำเสนอพี่น้องสักครู่นี้เนี่ยหะดีษที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้บอกกับท่านบันทึกในอิหม่ามบุคอรีที่บอกว่าท่านอานัสนะจากท่านอานัสอันเซดบินซาบิดรอดิยัลลอฮุอันฮุกอลาตะซะฮัรนามะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมะกามะอิลัศศอลากุนตุกัมกานะ
بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية พี่น้องดูหะดีษตรงนี้นะท่านจากท่านอนัสจากเซดบินซาบิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าตะซะฮัรนามะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลว่าเราเนี่ยร่วมทานอาหารซุฮูรกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์บอกอย่างนี้ซุมมากอมาอิลัสศอลาห์ใครต่อมาเนี่ยหลังจากที่ทานอาหารซุฮูรเสร็จเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ก็เข้าไปสู่การละหมาดแปลว่าเมื่อทานอาหารซุฮูรเสร็จซุมมากอมาอิลัสศอลาห์นบีก็ไปสู่การละหมาดละหมาดอะไรอันนี้ละหมาดอะไรละหมาดซุบฮีแปลว่าเข้าสู่เวลาแล้วเข้าสู่เวลาแล้วกุนตุท่านก็ได้ถามว่ากัมกานะบัยนัลอาซานวัสซุฮูรระยะเวลาระหว่างอาซานแปลว่าอาซานที่เข้าสู่เวลาละหมาดกับเวลาซุฮูรที่นบีทานอาหารเนี่ยระยะเวลาของมันห่างกันแค่ไหนก็ล่ะกอดดูรุคอมซีนาอายะก็ได้คำตอบว่าระยะเวลาระหว่างการทานอาหารซุฮูรของท่านนบีกับเวลาอาซานที่เข้าสู่ละหมาดซุบฮีเนี่ยระยะเวลาของมันตรงนั้นประมาณ50อายะหรือบางรายงานบอก60อายะคำถามคือระยะเวลาดังกล่าวนี้พูดถึงระยะเวลาการยุติการกินหรือระยะเวลาของการกินจนกระทั่งเข้าสู่เวลาละหมาดหะดีษบทนี้อุลามาเอาไปไว้ในหมวดที่ว่าด้วยเรื่องของการตะคีรอัสฮูรแปลว่าให้ล่าช้าในการกินอาหารซุฮูรให้ล่าช้าในการกินอาหารซุฮูรเพราะว่าหะดีษบทนี้บอกกับเราว่าระยะเวลาของการที่รอซูลุลลอฮ์กินอาหารซุฮูรไปจนกระทั่งเข้าสู่เวลาละหมาดระยะเวลาของมันประมาณ50อายะแปลว่าอ่านกุรอานได้ประมาณ50อายะถ้าลองอ่านดูซิว่านบีล่าในการกินแค่ไหนแปลว่าตั้งแต่นบีกินจนกระทั่งไปเข้าสู่การละหมาดเนี่ยอันนี้คือระยะเวลาของการกินอาหารซุฮูรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเขาบอกว่าวัลละซียุสตาฟาดมินหะดีษิซัดบินซาบิตสิ่งที่ได้รับประโยชน์ได้รับความรู้จากหะดีษของซัดบินซาบิตนั้นอิสติฮบาบุตะคีริสซุฮูรวะไลซะอิสติฮบาบอัลอิมซาดกับลัลฟัจริบิมุดดะห์หะดีษบทนี้บอกกับเราให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่อิสติฮบาบเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควรจะปฏิบัติในการล่าช้าในการกินอาหารซุฮูรเท่ากับระยะเวลานี้ไม่ใช่ระยะเวลาของการงดในการที่จะไม่กินอาหารซุฮูรในระยะเวลาของเท่ากับกุรอานที่นบีบอกแปลว่าเท่ากับประมาณ50อายะนั่นหมายถึง50อายะเนี่ยคือระยะเวลาระหว่างการกินไปจนกระทั่งถึงการอาซานไปจนกระทั่งถึงเวลาอาซานเพราะมันจะไปสอดคล้องกับอัลกุรอานที่บอกวะกูลูวะชรบูฮัตตายะตะบัยยะนะยะตะบัยยันแปลว่ามันเป็นที่ประจักษ์ชัดแปลว่าจนกระทั่งเข้าสู่เวลาของการละหมาดซุบฮีจริงๆตรงนั้นเนี่ยถือว่ายุติการกินนั่นแปลว่าคำว่าล่าช้าในที่นี้สุดท้ายของมันของการล่าช้าแปลว่าช่วงเวลาประมาณ50อายะหรือ60อายะ
ระหว่างกินจนกระทั่งถึงเข้าสู่เวลาอาซานอันนี้คือความหมายของคำว่าล่าช้าเพราะว่าหะดีษบทนี้เอาไปอยู่ในหมวดของการอิสติฮบับตะคีรอัสซุฮูรแปลว่าเป็นสิ่งที่สมควรปฏิบัติเป็นซุนนะในการที่จะล่าช้าในการกินอาหารซุฮูรถามว่าแล้วความล่าช้าเนี่ยไอ้คำว่าล่าช้ามันคือแค่ไหนเวลาสุดท้ายของความล่าช้าจริงๆก็มันคือประมาณอ่านกุรอาน50อายะห์ตามบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีปราชญ์บางท่านที่เอาตรงเนี้ยมาเป็นเหตุอย่างที่อาจารย์ดุลร้อได้ยกไว้ว่าน่าจะยุติก่อนประมาณสักกี่นาทีก็ตามเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบรรดาผู้รู้พยายามที่จะอธิบายให้ฟังว่าการอิห์ติมาลแปลว่าการยึดว่าน่าจะเป็นในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้กำหนดเอาไว้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันจะทำให้เรากำหนดสิ่งที่เป็นเงื่อนไขในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้กำหนดเอาไว้ฉะนั้นแน่นอนเราตรงกันว่าการที่บอกว่าเป็นการอิมซักวายิบแปลว่าถ้าถึงเวลานี้แล้วต้องยุติเลยเนี่ยไม่มีตัวบทสักตัวบทเดียวที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งสิ่งที่จะอธิบายถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติก็เป็นการตีความแต่ถ้าหากว่าดูจากตัวบทพูดถึงระยะเวลาสุดท้ายในการที่เราจะอยู่ในความหมายของคำว่าล่าช้าเนี่ยมันก็คือประมาณ50อายะตั้งแต่เราเริ่มรับประทานไปจนกระทั่งถึงเวลาของการอาซานแปลว่าเข้าสู่อะไรฮะเข้าสู่การละหมาดซุบฮีนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่อยากจะได้อธิบายต่อตรงนี้ก็คือว่าท่านจะเห็นได้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีตะกี้อาจารย์พูดถึงการตะลัฟฟุสการเจตนาด้วยคำพูดคือตั้งเจตนาของเราแล้วเอามาเป็นประโยคคำพูดแน่นอนจะบอกว่ามันไปช่วยให้เนียดเราแข็งขึ้นช่วยให้เนียดเราดีขึ้นไม่จำเป็นเมื่อไรก็ตามที่เราเนียดตั้งใจที่จะถือศีลอดในวันรุ่งขึ้นการตื่นมากินอาหารซุฮูรก็คือหนึ่งในเครื่องหมายของการเนียดเพราะเรารู้ว่าเราจะตื่นมาทำอะไรแต่ถ้าเราตั้งใจจะตื่นแล้วมันไม่ตื่นก็ไม่เป็นไรฮะเช้ามาก็สามารถถือศีลอดได้เลยเพราะอย่างน้อยเราก็ตั้งใจแล้วว่าเราจะทำการถือศีลอดทีนี้อีกประการหนึ่งที่อยากจะได้เรียนกับพี่น้องก็คือว่าท่านจะเห็นว่าในกรณีของการละหมาดการละหมาดกิยามุรอมฎอนหรือว่าเราเรียกว่าละหมาดตะรอวีฮ์เนี่ยแน่นอนจำนวนรอกอะห์เป็นเรื่องที่มีแนวปฏิบัติถ้ารอซูลุลลอฮ์บันทึกของท่านหญิงไอชะพูดว่าไม่ว่าจะในรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนเนี่ยก็คือ11รอกอะห์นะหรือ13รอกอะห์แต่ว่าแน่นอนที่สุดครับในสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีทำในสิ่งที่เป็นอะไรฮะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของอุมมะห์ของท่านนบีแต่จำนวนดังกล่าวนี้ไม่ได้หมายความว่าการละหมาดเกินกว่านี้เป็นสิ่งที่ไม่อนุมัติเพราะมีหะดีษของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านถูกถามเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดในยามค่ำคืนนบีบอกว่าศอลาตุลเลนมัสนามัสนาละหมาดกลางคืนละหมาดทีละ2ทีละ2ทีละ2ไปแล้วไปดูแนวปฏิบัติของซะลัฟก็จะมีปรากฏถึงการละหมาดที่มากกว่าจำนวนที่ถูกระบุในรายงานของท่านอายชะฮ์รอฎิยัลลอฮุรอฎิยัลลอฮุอันฮาอันประเด็นของรอกอะห์ไม่ใช่ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการที่จะแยกว่าซุนนะห์หรือบิดอะห์แต่สิ่งที่จะมาแยกว่าสิ่งที่รอซูลไม่ได้ทำจริงๆแล้วเราไม่ควรเพิ่มมาเลยก็คือการกล่าวอัซการ์หรือวีริดขั้นระหว่าง2รอกอะห์อันนี้ไม่มีเลยบ้านเราบอกว่าไม่เป็นไรฉันละหมาด20แต่ว่าละหมาดให้เร็วแต่วิริดให้ช้าเราก็จะเอาเวลาของการอ่านวิริดให้มันยาวหน่อยแต่เวลาละหมาดเนี่ยก็ไล่มาตั้งแต่อัลฮากุมุตตะกาสุดหรืออะไรก็ตามไล่ลงมาเสร็จแล้วก็
มาช่วงวีริตระหว่าง2รอกอะห์2รอกอะห์เนี่ยให้มันอะไรให้มันทำเหมือนเป็นส่วนสำคัญของการละหมาดตะรอวีห์จำนวนรอกอะห์ผมบอกแล้วว่าซาลัฟเขาไม่ได้มาเถียงกันเรื่องนี้ที่เขาเถียงกันว่าอันไหนมันดีกว่ากันต่างหากแน่นอนทุกคนเห็นตรงกันหมดว่า11เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะอย่างน้อยทั้งยืนทั้งอ่านมันเหมาะควรกับการละหมาดสำหรับคนทุกผู้ทุกวัยแล้วถ้านบีทำเกินกว่านี้ให้เราเห็นมันก็จะเป็นปัญหาอีกว่ามันควรจะต้องมากกว่านี้นบีก็ทำเท่าที่สามารถที่จะเป็นทางออกให้เป็นการปฏิบัติแล้วก็เปิดเอาไว้ว่าศอลาตุลเลลมัสนามัสนาละหมาดกลางคืนทีละ2ทีละ2ทีละ2ไปประเด็นก็คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับท่านเนี่ยถามว่าการจะละหมาดกี่รอกอะห์เอาละเมื่อสลับมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันส่วนจำนวนไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือบิดอะห์ที่เกิดขึ้นระหว่างจำนวนเหล่านั้นต้องยุติเพราะว่าเรากำลังละหมาดใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนบอกว่าไอ้นี่มันออกนอกละหมาดอาจารย์มันอยู่หลังละหมาดถามว่าแล้วทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้อัลลอฮ์ต้องการทำเพราะเข้าใจว่าเป็นอิบาดะห์เพราะถ้าหากว่าทำแล้วไม่หวังอะไรเนี่ยมันไม่ถ่ายทอดตกทอดจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้นั่นแปลว่าต้องเข้าใจว่าทำแล้วมันได้ผลบุญมันได้ความดีอะไรก็ตามที่เรากำหนดว่ามันได้ผลบุญแล้วได้ความดีในสิ่งที่ไม่มีตัวบทหลักฐานจากกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในศาสนาเขาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นบิดอะห์มันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรัดดุนมันอะฮดะซะแปลว่าทําสิ่งหนึ่งขึ้นมาใหม่มันอามิลาอามะลันไลซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรัดดุนใครที่ประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นมาในศาสนาฟีอัมรินาไอฟีดีนีนาวะฟีชะรีอะตินาในศาสนาของฉันในบทบัญญัติของฉันแล้วอิบาดะห์แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าทุกสิ่งที่เราทำเพื่อหวังอะไรเพื่อหวังความใกล้ชิดและหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากำหนดสิ่งที่ศาสนาไม่ได้กำหนดแล้วเราจะหวังผลบุญจากใครผู้ที่ให้ผลบุญคืออัลลอฮฺผู้ที่ให้ผลบุญบอกเราว่าคนที่เราจะต้องตามคือใครคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการตามที่เราตามนบีมุฮัมมัดตามในสิ่งที่ท่านทำตามในสิ่งที่ท่านพูดตามในสิ่งที่เป็นการยอมรับของท่านจากสิ่งที่เป็นการกระทำของซอฮาบะห์ปัญหาว่าตั้งแต่ยุคอดีตยุคซะลาฟุสซาละห์รอซูลซอฮาบะห์ไม่มีในสิ่งนี้ฉะนั้นจึงถูกกำหนดว่าการกำหนดวิริดขั้นระหว่าง2ละหมาดมันไม่มีรูปแบบจากรอซูลและซอฮาบะห์การทำอย่างนี้จึงถูกกำหนดว่ามันเป็นบิดอะห์เราอุตส่าห์ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราอุตส่าห์ละหมาดจำนวนเราก็อามากเราหวังผลบุญว่าการทำมากจะทำให้เราได้รับผลบุญมากไม่เป็นไรครับถ้าท่านเจตนาดีอย่างนี้แล้วเป็นการเจตนาที่มีตัวบทรองรับอย่างกว้างๆถึงการเปิดโอกาสให้ทำว่าจะทำเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องไม่เอามาแทรกขั้นระหว่างความดีที่กำลังกระทำคือสิ่งที่มันเป็นอุตริกรรมสิ่งที่มันเป็นบิดอะห์เพราะสิ่งที่มันเป็นความไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะไปส่งผลกับการกระทำที่เราอุตส่าห์เจตนาทำดีเอาไว้เราอุตส่าห์ละหมาดต้อง20เราทำเพื่ออะไรเราบอกว่าเพื่อเราจะได้ยืนละหมาดนานๆในเดือนรอมฎอนไม่เป็นไรฮะเจตนาดีมีคำถามว่าแล้วใน20รอกอะห์เนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมมาจากหลักการไหมถ้ามีทำทำไมเพราะว่าเมื่อเราเจตนาที่อยากจะทำเพื่อให้อัลลอฮ์รับอามานของเราหะดีษบอกว่าใครก็ตามประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นมาศาสนาใครก็ตามที่ทำสิ่งใหม่ขึ้นมาในศาสนาแล้วสิ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นศาสนาฟะฮูวะรัดดุนไอมัรดูดุนมันคือสิ่งที่ถูกปฏิเสธโดยปริยายฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับ
ไหนๆก็ตั้งใจดีแล้วในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอย่าเอาของเสียมาแทรกของดีเพราะมันจะพลอยให้ของดีเสียไปด้วยอย่าเราอุตส่าห์ทำดีก็ลองนึกภาพทำดีทำซุนนะสลับบิดอะห์แล้วจะสลับกันไปทำไมอ่ะไหนๆจะทำของดีแล้วต้องสลัดของเสียทิ้งฮะเวลากินเนื้อคนที่มีไขมันเยอะนะเขาบอกเนื้อเนี่ยไอ้มันที่มันติดแทรกเนื้อเนี่ยเอาออกบอกเราชอบกินมันอร่อยนะมันเนื้อมีมันด้วยแล้วมันกินอร่อยหมอบอกว่ามันอันตรายเอามันแทรกออกซะให้เหลือเนื้อเพียวๆมันจะได้ไม่มีผลร้ายต่อร่างกายแต่เวลาจะกินเนี่ยเราอุตส่าห์นะของมันไม่ดีเอาเลาะออกเลาะกินของดีแต่เวลาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์น่ะปนกันแบบไม่รู้ดีหรือไม่ดีเนี่ยปนกันอยู่ในขนานเดียวกันแล้วเราก็บอกว่าอยากจะให้มันเป็นของดีที่อัลเลาะห์รับอินนัลลอฮะตอยยิบุลลายักบะลูอิลลาตอยยิบันอัลเลาะห์ไม่รับนอกจากสิ่งนั้นเป็นของดีนะอะไรคือของดีอ่ะของดีคือของที่ถูกต้องตามหลักการสะอาดตามหลักการถูกต้องตามหลักการอันนั้นคือของดีปัญหาว่าวันนี้เรากำลังทำสิ่งที่อยากจะให้อัลเลาะห์รับแต่เราเอาของไม่ดีไปแล้วอะไรบอกว่าของไม่ดีอ่ะทุกคนทำก็บอกว่าของดีหมดถ้าเราเอามาตรฐานความรู้สึกของมนุษย์มาเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะอัลเลาะห์ไม่ต้องส่งกุรอานส่งนบีมาหรอกไม่ต้องส่งมาเพียงบอกว่าใครก็ตามที่ทำให้ฉันรักปรารถนาทำเลยทุกคนก็จะแสวงหาทางของตัวเองอัลเลาะห์ให้กุรอานมาเป็นหลักการส่งนบีมาอธิบายหลักการอีกว่าหลักการดังกล่าวนี้ทำยังไงส่งทั้งหลักการส่งทั้งบุคคลที่มาอธิบายวิธีการยังไม่พออีกเรายังคิดหาวิธีการเองเพื่อที่จะทำให้อัลลอฮ์รักกุลอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ประกาศให้นบีมูฮัมมัดได้บอกกับเราว่าไงมูฮัมมัดจงกล่าวเถิดหากสูเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามฉันแล้วอัลลอฮ์จะรักท่านวันนี้เราก็บอกว่าเราต้องการให้อัลลอฮ์รักมาตรฐานเดียวที่เราจะวัดได้ว่าสิ่งที่เราทำอัลลอฮ์รักหรือไม่ไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ทำแปลว่ามาตรฐานความรักของอัลลอฮ์ที่จะมีต่อเราดูที่การปฏิบัติของรอซูลเมื่อไรก็ตามที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทำแล้วเราบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็ทำอายะห์นี้จะไปไว้ไหนอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์หากสูเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีปฏิบัติตามฉันในที่นี้คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฮบิบกุมุลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะรักท่านนี่คือมาตรฐานเดียวที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ว่าใครต้องการให้อัลลอฮ์รักไปดูซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีทำให้เราเห็นนบีบอกกับเราสิ่งอะไรที่นบีไม่ได้ทำนบีไม่ได้บอกแล้วเราไปอุตริทำเองอย่าหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ตะอาลามันเป็นมันแทรกเนื้อที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายของเรามันเป็นบิดอะห์ที่แทรกอยู่ในซุนนะห์ที่มันจะส่งผลเสียกับชีวิตของเราในเมื่อเราอุตส่าห์ทำความดีเพิ่มปริมาณมากแล้วอย่าแทรกด้วยของไม่ดีเพราะการที่เราทำดังกล่าวมันจะทำให้สิ่งที่เป็นความดีของเรานั้นมันอะไรครับมันมาลายหายไปด้วยนั่นคืออีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะได้เรียนกับพี่น้องเดี๋ยวอาจารย์อับดุลลอฮ์มีอะไรเพิ่มเติมเชิญฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดนะครับเราคงมีเวลาอีกสักระยะหนึ่งสั้นๆนะครับสักคงไม่กี่นาทีแล้วนะครับคืออยากจะให้พี่น้องนะครับตระหนักในสิ่งที่ท่านอาจารย์อามีนได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับว่าการปฏิบัติศาสนกิจที่เราทำด้วยความทุ่มเทและด้วยความตั้งใจโดยการลงทุนลงแรงแบบนี้นะครับ
เราก็ต้องมุ่งหวังนะครับในการทำความดีตรงนี้ให้เป็นผลบุญที่จะถูกบันทึกไว้ในบัญชีความดีของพวกเราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องไม่เอาสิ่งที่เป็นอุตริกรรมที่มันบ่อนทำลายผลบุญความดีของพวกเรานะครับให้มันมาเจือปนกับสิ่งที่เป็นผลบุญความดีต่างๆเหล่านี้เพราะมันจะทำให้เสื่อมนะครับเพราะไอ้ของดีๆที่เราทำดีล้วนๆมันยังอยู่กับเราได้ไม่นานเลยใช่ไหมครับทำดีล้วนๆนะครับปีที่แล้วเนี่ยที่เราถือกันคนละ30วันอ่านกุรอานคนละตั้งกี่จบซะดอกอห์ด้วยเลี้ยงอาหารละศีลอดด้วยนะครับถามว่าอยู่ครบไหมครับก็อยู่ไม่ครบแล้วระเหยไปตั้งเยอะแล้วแล้วยิ่งถ้าเอาไอ้สิ่งที่เป็นอุตริกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับมาประปนมาคลุกเคล้านะครับผสมปนเปไปด้วยอันนี้อะไรต้องโละทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับฉะนั้นนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านปรามด้วยความปรารถนาดีด้วยความห่วงใยมันอามิละอามะลัลไลซะอะลัยฮิอัมรุนาผู้ใดกระทําการใดไม่เป็นไปตามที่ใช้ที่สอนที่ทําให้ดูฟะฮุวะรัดดุนอัลเลาะห์ไม่รับถ้าอัลเลาะห์ไม่รับแล้วนะครับผมยกตัวอย่างนิดนึงอันนี้นะครับท่านอิหม่ามอิบนุฮะญัรอัลอัสกลานีท่านอิหม่ามอัชชอกานีนะครับในลุลอุตอรอิหม่ามอัสซันอานีในซุบุลสลามเล่าตรงกันหมดเลยว่าท่านอิหม่ามอิบนุฮะซัมนะครับเจ้าของมัซฮับซอฮิรียะห์นะครับท่านอิหม่ามอัลเอาซาอีซึ่งเป็นตาบีอีนอาวุโสนะครับเป็นอะห์ลุลหะดีษแกมีทัศนะความเข้าใจไว้แบบนี้นะครับว่าคนที่ทำอะไรทำถือศีลอดเนี่ยแต่ยังแทรกด้วยกับสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาเพียงแค่อะไรครับเพียงแค่นินทาครับไม่ถึงอุตริกรรมนะอุตริกรรมนะอาจารย์อามีนบอกแล้วอุลามาจัดอยู่ในหมวดที่อะไรอักบารุลกะบาอิรใหญ่กว่าบาปใหญ่ทั่วๆไปรองชิริกเพราะมันคือความอุกอาจหาญกล้าอวดดีกับตุฮันใช่ไหมครับอัลลอฮ์บัญญัติไว้แบบนี้ไม่เอาเขาจะเอาของข้าแบบนี้ก็อวดดีกับตุฮันแต่ไอ้คนนินทาคนอะไรพวกเนี้ยเขารู้ว่าเขานินทาเนี่ยบาปเขาอะไรเขาไอ้นุ่นเขาไอ้นี่ดูหนังฟังเพลงในขณะอะไรในขณะถือศีลอดเนี่ยเขารู้ว่าบาปแต่ความผิดแบบเนี้ยเนี่ยที่มันปะปนกับการถือศีลอดของเราเนี่ยท่านอิหม่ามอัลซาอัลซาอีกับท่านอิหม่ามอิบนุฮะซมินอัลซอฮิรี2คนเนี่ยนะครับถือว่าบวชของคนคนนั้นใช้ไม่ได้เลยวาญิบต้องกอฎอวันที่นินทาเขาด้วยบังฟานี่แหละไปถือหะดีษบทนี้แหละมันลัมยะดะกอลัซซูริวัลอามัลบิفليس لله حاجة في أيد طعامه وشرابه ใครที่ยังไม่ยอมละยอมเลิกการพูดจาไร้สาระสกปรกลามกอนาจารโกหกพกลมอะไรก็แล้วแต่หรือกระทำการใดที่ส่อไปแบบนั้นอัลลอฮ์ไม่ประสงค์จะรับนะถ้าอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่รับแล้วใครจะรับบังฟ้าใช่ไหมครับเพราะอัลลอฮ์ไม่รับนะใครจะรับแล้วจะผลบุญมาจากตรงไหนฉะนั้นที่ท่านอาจารย์อามินตั้งคำถามไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะถ้าเราจะนั่งพิจารณามาณวันนี้นะคนละ50ปี60ปีแล้วเนี่ยถ้าพอถึงวันหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้กลางบัญชีเขามาให้ดูเนี่ยความดีเท่ากับความชั่วอย่างละ50เท่ากันนะเขาเรียกเราชั่วหรือเราดีมังฟ้าฮะมังฟ้าสอบปออะไรปอสองได้คะแนน50เลยเนี่ยเป็นไงครับเขายังเมตตาปัดให้ผ่านใช่ไหมได้ครึ่งหนึ่งอ้าวแล้วทำความชั่วมา50ทำความดีมา50อย่างละ50เท่ากันน่ะบังฟ้าให้ไปไหนถ้าสวรรค์อยู่ที่บังฟ้าน่ะฮะไปสวรรค์ง่ายไปเป็นผมไม่ให้ไปทำไมอ่ะมาตรฐานของอัลลอฮ์คุณทำความดี1อัลลอฮ์เบิ้ลให้10คุณมี50เพราะคุณทำความดีแค่5เรื่องเท่านั้นเองคุณได้มา50อ่ะแต่ไอ้ความชั่วที่คุณมี50นะคุณทำ50ชั่ว50คดีมันจึงมี50ตกลงชั่วกับดีอะไรเยอะกว่ากันชั่วเยอะกว่าฉะนั้นที่อาจารย์นามินบอกถ้าเรามานั่งนับแล้วเนี่ยเราต้องพิจารณานะครับว่าความดีที่เราทำเนี่ย
มันจะเหลือพอทัดหูวันกิยามะห์เราหรือเปล่าหลายคนทำความดีเดือนต่อเดือนไม่ใช่ความดีต้องทำวันนี้แล้วเก็บไปใช้วันกิยามะห์จริงไหมบังฟ้าหรือทำความดีพอครบเดือนพอปล่อยให้มันระเหยไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวพอขึ้นเดือนใหม่ไปทำใหม่เติมเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารง่ายละพอหมดแล้วเติมใหม่ไม่ใช่เราจะเอาไปเบิกใช้กับอัลลอฮ์หนุนวันเกียร์มาฉะนั้นที่อาจารย์อามินนำเรียนกับพี่น้องนะความดีใช่เพียงแค่สักแต่ทำไปแล้วไม่มีวิธีที่จะลดบาปของเราบาปมันสะสมไปเรื่อยๆฉะนั้นทำความดีอย่างไรให้มันลบล้างบาปของเราทำความดีอย่างไรให้ความดีเพิ่มแล้วก็สิ่งที่เป็นความผิดต่างๆให้อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้เราฉะนั้นที่ผมอยากจะฝากกับพี่น้องก่อนจะจากกันตรงนี้นะเราต้องทำรอมฎอนของเราปีนี้ให้ดีกว่าปีที่แล้วให้ได้ทำได้ไหมครับเนี่ยทำได้ไหมหรือยากรอมฎอนปีนี้ต้องดีกว่าปีที่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเนี่ยเลยครึ่งคนกันมาแล้วส่วนมากเนี่ยนะครับคนละ60 70เมื่อสักครู่มีโตโยต้าท่านหนึ่ง83ปีนั่งอยู่ด้านขวามือของผมเนี่ย83ใช่ไหมบังฟ้าเราจะอยู่ถึง84หรือเปล่าจะได้มีโอกาสตักบีรอีดนี้หรือเปล่ากล้ายืนยันไม่ถามโตโยต้ารับปากกับผมได้ไหมปีนี้จะไปตักบีรอีดพร้อมๆกันจะประกาศถวายความยิ่งใหญ่ความเกรงใจให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่กล้ารับปากฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราเนี่ยอยู่ในประเภทของคนกลุ่มเสี่ยงทำยังไงอ่ะต้องหาหลักประกันให้กับตัวเองให้ได้ต้องทิ้งทวนให้ได้ปีนี้อินชาอัลลอฮฺรอมฎอนมีปีละกี่ครั้งปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากเสร็จพิธีฮัจญ์แล้วรอซูลเสร็จฮัจญ์เดือนฮิจญะห์ใช่ไหมเสด็จนิวัตกลับมาดีนะมาอยู่มาดีนะมุฮัรรอมซอฟาร์รอบีอุลอวันพอ12รอบีอุลอวันสิ้นพระชนเสด็จวะฟาตแล้วอยู่กี่ปีไม่ได้อยู่ค้ำฟ้านะรอซูลยังอะไรนั่นอัลลอฮ์ขนาดอัลลอฮ์ให้ญิบรีลมาบอกมูฮัมหมัดท่านเลือกจะตายเมื่อไหร่บอกนะจะให้ตายตามใจชอบแต่นบีเลือกตามอัจญันใช่ไหมแล้วเราละเลือกได้เหมือนนบีหรือบังฟ้าอ้วนๆอย่างเงี้ยกลับไปคืนนี้พรุ่งนี้เช้าประกาศยะตีมอินนาลิลลาห์บังฟ้าจอแดนตายไปแล้วละหมาดพร้อมกันพรุ่งนี้ที่ยะตีมทำยังไงอ่ะฉะนั้นดูจากซุนนะของรอซูลวะฟิลอามิลละซีกูบิฎอฟีฮิเนี่ยที่สุดรอซูลและในปีที่รอซูลเสด็จวะฟาตเสียชีวิตเนี่ยทำยังไงฮะรอซูลขอตำกุรอานครั้งสุดท้ายทุกปีรอซูลจัดการอายุดาริสุจะทวนกุรอานกับญิบรีลปีละหนึ่งครั้งแต่ในปีสุดท้ายเนี่ยรอซูลว่าไงฉันเอาสองครั้งนะรอซูลทำสองขอให้เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเพราะตอนฮัจญ์เนี่ยอาจารย์อามินเข้าใจเลยซอฮาบะห์ไปถามรอซูลทำยังไงรอซูลบอกกุรอานนี้มานาซีกะกุมทำให้เหมือนฉันนะฉันสอนแค่ปีนี้แหละละอัลลีละอัลกอกุมบะดาอามีฮาซาเพราะฉันไม่รู้ปีหน้าฉันจะมีอายุถึงมาเจอกับพวกท่านที่นี่หรือเปล่านี่แสดงว่ารอซูลรู้แล้วว่าท่านนั้นไม่มีแทบจะไม่มีโอกาสอะไรหรืออาจจะไม่มีโอกาสมาอยู่ถึงปีหน้าท่านจึงทำให้ดีที่สุดปีนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทวนกุรอานเป็นอีกเท่าตัวจากที่เคย1ข้อตามทวนกี่ครั้ง2ครั้งกับญิบรีลอะลัยฮิสสลามเราเนี่ยปีที่แล้วอ่านได้จบ1ปีนี้ขอ2จบได้ไหมปีที่แล้วอ่านได้ครึ่งนึงปีนี้ขออีกครึ่งนึงให้จบข้อตามได้ไหมเอาให้ดีใช่ไหมครับรอซูลเคยอิอติกาฟปีละ10คืน10คืนแต่พอปีนั้นรอซูลเบิดเป็น20คืนถ้าเราไม่ทำแบบนี้แหละครับไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเขาเอติกาฟก็ได้เดี๋ยวปีหน้าเขาไอ้นั่นก็ได้เดี๋ยวปีต่อไปก็ได้จะอยู่ถึงปีหน้าไหมบังฟ้าฮะเนี่ยอ้วนๆอย่างเงี้ยกูว่าไม่นานหรอกดูฮะใช่ป่ะล่ะบังฟ้าเท่าไหร่ตอนนี้
33นะตัวย่อที่บอกว่า83นะเลยนบีมา20บิดอะห์20ปีเห็นไหมครับนบีแค่63ตัวย่อ83แซงนบีมา20ปีอ้าวแล้วเราเนี่ยถือศีลอดกันมาคนละ40ปี50ปีถ้าเราเอามาตํารวมกันแล้วปั้นใหม่ผลงานของเราเนี่ยปั้นออกมาแล้วมันสู้นบีสักวันนึงได้มั้ยหรือสู้ซอฮาบะห์สักวันนึงได้มั้ยถือศีลอดว่าเดือนนึง29หรือ30วันเท่ากันนั่นแหละอดเหมือนกับเราน่ะแต่ทําไมผลงานความดีของเขามันจึงโดดเด่นและเป็นอมตะสถาพรเป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนให้กับพวกเราได้จนกระทั่งถึงวันนี้แต่ของเราเนี่ยเอาไปเล่าให้ใครฟังได้มั่งบังฟาเนี่ยบังฟาถือมากี่ปีแล้วเอาไปเล่าให้ใครฟังได้มั่งของบังฟาเนี่ยเป็นตัวอย่างเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อันนี้ไม่ได้จะดูถูกนะแต่ว่านี่คือข้อเท็จจริงที่เราต้องกล้าที่จะยอมรับความเป็นจริงของเราใช่ไหมครับมีไหมซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในเดือนรอมฎอนกลับเป็นเดือนที่เขาอะไรสร้างผลงานมากที่สุดใช่ไหมครับแม้จะอยู่ในภาวะสงครามเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเขาก็ยอมเดือนรอมฎอนฟัรดูรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์พระราชทานให้เป็นบัญญัติฟัรดูครั้งแรกในเดือนชะบานวันที่23เดือนชะบานแต่ยีฮาดอัลลอฮ์ประทานเป็นฟัรดูในเดือนรอมฎอนบังฟาฉะนั้นต้องอะไรต้องทำให้เป็นผลงานให้ได้มากที่สุดในเดือนรอมฎอนอย่าให้เดือนรอมฎอนผ่านเลยไปแล้วเราไม่ได้อะไรอย่างน้อยๆที่อาจารย์นามินฝากไว้ตั้งแต่แรกแล้วขอให้เป็นเดือนที่เราได้รับการพระราชทานอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นในวาระของการถือศีลอดเนี่ยเราจึงเห็นว่าดุอาของรอซูลในหลายๆโอกาสเน้นเรื่องอะไรให้อัลลอฮฺทรงอภัยโทษคำเลยละตุนก็อัลลอฮุมะอินนะกะอะฟูวุนตุฮิบบุลอะฟวะฟะอฟูอันนีก็ขอให้อัลลอฮ์ให้อะไรให้อภัยฉะนั้นเนี่ยมุ่งเน้นตรงเนี้ยนะครับเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งก่อนจากกันตรงเนี้ยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกสุขเลยรอซูลก็ขึ้นมิมบัรขึ้นธรรมาสนะก็ให้โอวาททุกครั้งก็ขึ้นปกติแต่มีอยู่สุขนึงรอซูลก้าวขึ้นไปแล้วก็อามีนขึ้นไปขั้นที่2ก็อามีนขึ้นไปขั้นที่3ก็อามีนซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่ข้างหน้าเอ๊ะสุกนี้รอซูลมาแปลกทุกสุกไม่เคยอะไรไม่เคยว่าอามีนใช่มั้ยไม่ว่าถ้าทําไมสุกนี้รอซูลอามีนตั้ง3ครั้งไม่เป็นไรเดี๋ยวละหมาดเสร็จแล้วจะต้องถามเรื่องนี้ให้ได้พอรอซูลละหมาดเสร็จซอฮาบะห์ก็กรูกันไปถามรอซูลทุกสุกไม่เคยเห็นรอซูลว่าอามีนแล้วทําไมสุกนี้ว่าอามีนรอซูลบอกอ๋อเดี๋ยวจะเฉลยให้บังฟ้าอยากรู้ไหมฟังคำเฉลยรอซูลบอกเมื่อสักครู่เนี้ยมาลักจิบรีนได้มาปรากฏให้ฉันเห็นแล้วก็ขอดูอาสาบแช่งคนสามอะไรสามลักษณะสามพฤติกรรมเอาไว้ฉันก็เลยสาบส่งเลยอนุโมทนาด้วยใช่ไหมไม่ได้รอซูลไม่ได้ว่างี้นะคือใครเข้าใจตามได้ไหมรอซูลอนุโมทนาเปล่าคือสมพรปากอ่ะขอให้เป็นไปตามที่ท่านขอนะครับอารอซูลสาบใครอ่ะหนึ่งในนั้นก็คือคนที่ดะคอละอะลัยฮิรอมฎอนฟะลัมยุกฟัรละฮูรอมฎอนมาถึงเขาแล้วอยู่กับเขา29วัน30วันแต่เขาไม่ได้อะไรจากรอมฎอนเลยแม้กระทั่งอัลลอฮ์จะให้อภัยเขาเขาก็ไม่ได้คนแบบนี้สมควรไหมล่ะสมควรไหมบังฟารอกีมาอัมฟูรอยูลินเนี่ยที่แปลว่าช่างอัปยศสิ้นดีสิ้นดีนี่เหลือดีไหมไม่มีดีให้นับฉะนั้นเราอย่าเป็นคนที่ไม่เหลือดีให้นับทั้งที่เดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่เอาความดีมาให้ไม่ได้เอาอะไรจากเราเลยเอาอะไรจากเราไปมั่งบังฟาแต่ถ้าเป็นแขกคนอื่นมาเนี่ยมาเอาที่เรามากินที่เราต้องโอ้โหยุ่งยากกับแขกใช่ไหมครับแต่รอมฎอนเป็นแขกที่ขนเอาของดีๆมาให้เราทั้งหมดเลยแต่เรากลับไม่ได้รับอะไรดีๆจากเดือนรอมฎอนเลยก็สมควรแล้วสมพรปากแล้วที่ไรที่จะโดนเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านปรามาสเอาไว้หาดีไม่ได้คนแบบนี้ก็ฝากเป็นบทเรียนกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้มีเกียรติครับ
สุดท้ายที่เราจะจบกันเนี่ยอยากจะฝากกับท่านว่าในขณะที่เราถือศีลอดเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของเราฉะนั้นใช้เวลาในการถือศีลอดไปจนกระทั่งถึงเวลาละศีลอดด้วยกับการวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์มากๆมีหะดีษอยู่หลายบทที่พูดในเรื่องนี้ที่บอกซาลาซะตุนลาตุรัดดูนาวะตุฮุมมีอยู่3ประการที่การวิงวอนของพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ถูกปฏิเสธหนึ่งในนั้นคืออัสซออิมฮัตตายุฟติรหรือในบางสำนวนบอกว่าอัสซออิมฮีนะยุฟติรสำนวนใกล้เคียงกันถึงแม้ว่าในบางสำนวนสายรายงานอาจจะมีการวิจารณ์แต่โดยภาพรวมผู้ถือศีลอดจนกระทั่งเขาละศีลอดในบางสำนวนบอกผู้ถือศีลอดในขณะเขาละศีลอดฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยหน้าที่ของเราเมื่อเราถือศีลอดอยู่นอกจากการอ่านกุรอานนอกจากการซิกรุลลอฮ์ท่านอย่าลืมการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาใกล้ๆเวลาละศีลอดสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าบันทึกในอบูดาวูดที่บอกว่ากานะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาอัฟตอรกอละเมื่อนบีละศีลอดแล้วเนี่ยท่านก็จะกล่าวว่าซะฮาบัซซะมะวับตัลละติลอุรูกวะซะบะตัลอัจรอินชาอัลลอฮจะเห็นได้ว่ารอซูลุลลอฮ์จะมีดุอามีการวิงวอนขอพอนบีละศีลอดหะดีษบอกนบีรุตบาตซุมมาตามารอดกินอินทผลัมสดนะเป็นรุตบหรืออินทผลัมแห้งหรือน้ํานบีเวลาเราจะดื่มน้ําหรือกินอาหารเรากล่าวบิสมิลลาห์แต่เมื่อเราทานไปแล้วร่างกายเราชุ่มฉ่ํากระชุ่มกระชวยมีแรงขึ้นมาจากอาหารที่เราละศีลอดเราก็กล่าวดุอาว่าซะฮาบัซซะมะวับตัลละติลอุรูกวะซะบะตัลอัจรอินชาอัลลอฮ์หะดีษบอกอิซาอัฟตอรแปลว่าเมื่อนบีละศีลอดแล้วนั้นซุนนะห์ก่อนที่จะทานอาหารกล่าวบิสมิลลาห์หลังจากนั้นก็กล่าวดุอาเพื่อขอบคุณอัลลอฮ์ในการที่พระองค์ได้ให้ร่างกายเรากระชุ่มกระชวยอันเนื่องจากอินทผลัมเนื่องจากอาหารที่เรารับประทานในการละศีลอดของเรานี่คือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดระยะเวลาของการถือศีลอดตั้งแต่รุ่งอรุณขึ้นไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาแห่งการตอบรับดุอาที่อัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของเราฉะนั้นใช้เวลาอย่างกล่าวนี้ไปในการวิงวอนขอให้มากกลางวันก็เป็นช่วงเวลาทองของชีวิตกลางคืนก็เป็นช่วงเวลาทองของชีวิตไม่ว่าจะยืนละหมาดไม่ว่าจะตื่นขึ้นมาเพื่อกินอาหารซะฮอรการละหมาดในยามค่ำคืนก็เป็นการอภัยโทษการกินอาหารซะฮอรก็เป็นบะเราะกะห์การถือศีลอดในเวลากลางวันก็เป็นอามานที่อัลลอฮ์จะตอบรับดุอาแล้วก็การขอดุอาในเวลากลางวันการถือศีลอดในเวลากลางวันเหล่านี้เป็นคุณความดีสำหรับชีวิตผมฝากสุดท้ายเราอุตส่าห์ถือศีลอดอย่าให้การถือศีลอดของเรามันได้เพียงความหิวและความกระหายอย่าให้การตื่นละหมาดในยามค่ำคืนของเราเราได้แค่เพียงความง่วงนอนความการอดนอนไหนๆก็อดกลางวันแล้วยืนตื่นละหมาดกลางคืนแล้วให้อิบาดะห์ที่เราทำมันส่งผลดีกับชีวิตของเราในวันโลกหน้าด้วยทำยังไงอ่ะทำตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรุบบะซออิมินฮัซซูฮูมินซิยามิฮิอัลญูวัลอาตัชคนถือศีลอดบางคนเนี่ยไม่ได้อะไรจากการถือศีลอดเลยนอกจากรู้สึกหิวรู้สึกกระหาย
เราอยากเป็นคนอย่างนั้นเหรอรุบบะกออิมินคนยืนละหมาดในยามค่ำคืนบางคนเนี่ยฮัซซูฮูมินกิยามิสิ่งที่เขาได้รับจากการละหมาดของเขาคืออัสฮัรคือการง่วงนอนอดตาหลับขับตานอนแปลว่าอดก็ไม่ได้ผลบุญละหมาดก็ไม่ได้ผลบุญเราจะเป็นคนอย่างนั้นเหรอฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์ให้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในเดือนรอมฎอนให้กับเรากลางวันก็ให้อภัยโทษกับเรากลางคืนก็อภัยโทษให้กับเราความดีในเดือนรอมฎอนก็เป็นมรรคเป็นผลเป็นทวีคูณขอให้เราได้ตั้งใจถือศีลอดและทำอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนตามรูปแบบซุนนะห์ของท่านนบีและอย่าเอาของเสียมาแทรกเพราะมันจะทำให้ของดีของเราเสียและเน่าไปด้วยไหนๆอุตส่าห์อดแล้วไหนๆอุตส่าห์ละหมาดในยามค่ำคืนแล้วขอให้สิ่งเหล่านี้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งเจือปนที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผลตอบแทนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เราทุกคนได้เก็บตวงคุณความดีในการใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนให้มากมีเนี่ยช่อง3ก็บอกว่าที่เรื่องสกาดนะช่อง3ก็บอกว่าช่อง3ไม่ได้ไม่ได้นี่แหละเดี๋ยวได้ยินช่อง3บอกว่าช่อง3ไอ้เอาหะดีษนบีบอกว่าช่อง3ภรรยานบีอ่ะช่อง3ใส่อ่ะข้อ7เลยออกสกาดยังไอ้ช่อง7ก็บอกว่าที่ใส่ประจำเนี่ยไม่ต้องออกถ้าถามจานดำเนี่ยว่าไงเข้าใจฮะท้องไม่ไรถามเนี่ยคือสิ่งที่เป็นเครื่องประดับที่เป็นทองหรือเป็นเงินสำหรับผู้หญิงที่ไม่ว่าจะเก็บเอาไว้หรือไม่ว่าจะใช้สวมใส่ก็ตามเนี่ยในกรณีของการเก็บหรือการสวมใส่เอาเป็นว่าเมื่อครอบครองครบพิกัดศาสนากำหนดให้ออกส่วนที่เมื่อเราครบพิกัดแล้ว 2.5 จากสิ่งที่เราครอบครองอุลามาเขามีความเห็นต่างกันตรงที่ว่าในกรณีที่เป็นของที่ใช้มันจะต้องเอามาคำนวณในการออกซะกาตด้วยหรือไม่ตรงนี้ที่เขาประเด็นที่เขามีอยู่ว่าไอ้ที่เอามาสวมใส่ตั้งแต่ข้อมือยันศอกเนี่ยตกลงว่ามันต้องเอามาจ่ายซะกาตไหมพี่น้องครับเมื่อมีมุมมองที่แตกต่างกันเช่นนี้แน่นอนที่สุดสิ่งที่เป็นทางออกเราเป็นผู้ครอบครองสิ่งที่เป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรฮะเป็นทรัพย์สินที่เราจะต้องออกซะกาตเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของเราแล้วการออกซะกาตความหมายของมันคืออันนามะวะซิยาดะแปลว่ายิ่งออกยิ่งเพิ่มแต่ถ้าเรามานั่งคิดว่าเอ้ยอันนี้ไม่ต้องออกเราออกแค่นี้อย่างเดียวแปลว่าทัศนคติของเรากับเป้าหมายของซะกาตไม่ตรงกันนะเพราะเราเข้าใจว่าออกแล้วมันจะลดแต่ศาสนาบอกว่าซอดะกะห์และซะกาตมันคืออะไรมันนามะวะซิยาดะมันจะทำให้ทรัพย์ที่เรามีอยู่คำว่านามะวะซิยาดะห์แปลว่าอะไรท่านทราบไหมหนึ่งแปลว่าออกไปแล้วอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนในสิ่งที่มีอยู่ให้กับเราสองมันเพิ่มพูนบารากะห์ในสิ่งที่เราครอบครองอยู่สามมันจะทำให้สิ่งที่ออกไปเป็นผลบุญที่เราจะได้รับในวันอาคิเราะห์ปัญหาคือมานั่งตีโจทย์กันว่าที่สวมใส่ต้องออกหรือไม่เนี่ยแปลว่าเราเสียดายใช่ไหมแปลว่าเราเสียดายใช่ไหมแปลว่าเราเข้าใจว่านั่นมันเป็นของฉันถ้าเกิดของใส่แล้วบอกว่าไม่ต้องออกอันนี้ก็สวมกันนี่นะสองข้างขาด้วยใส่เอวอีกเพื่อที่จะบอกว่าอันนี้มันของใช้ไอ้ส่วนที่เก็บไว้ในหีบเราค่อยออกแปลว่าทัศนคติของเรากับเป้าหมายของซะกาตที่ศาสนากำหนดไว้เนี่ยคนละทิศทางแล้วนะถ้าอีหม่านเราเชื่อว่าสิ่งที่เรายิ่งออกไปอัลลอฮ์จะยิ่งเพิ่มพูนให้จะต้องคีราบไหมใช่ไงถูกต้องไงแต่นี่ไอ้ความเห็นเนี่ยมันมาจากฐานของความเชื่อ
ผมถามว่าเข้ามาขีราบกันตรงไหนเพื่ออะไรรู้ไหมเพราะว่าไอการออกนี่มันทำให้ลดไงนี่คือเป้าของมันก็คือว่าถ้าฉันใส่ไว้เนี่ยมันแปลว่ามันเป็นของของฉันใช่ไหมต้องออกอากาศแต่ถ้าเกิดว่าของที่ครอบครองเอาไว้เก็บเอาไว้เนี่ยอันนี้ต้องออกอากาศถ้าหากว่าเราตีความหมายว่าเราครอบครองไม่ว่าจะใส่หรือเก็บต้องออกอากาศทั้งหมดถามว่าสิ่งที่เรารู้สึกคืออะไรเสียดายใช่ไหมเราต้องแบ่งว่าใส่ไม่ต้องออกเก็บออกถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราครอบครองครบพิกัดครบรอบปีตามหลักการแล้วต้องออกตามสัดส่วนของศาสนาแล้วการออกทำให้เพิ่มภูมิกับเราไอ้ตรงเพิ่มภูมิน่ะคือเรื่องบุญและบุญน่ะอันนี้ยังไม่พูดหรอกประเด็นมันอยู่ว่าทำไมถึงต้องออกทำไมถึงไม่ต้องออกตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ว่าที่ว่ามีเรื่องมากันการเงินบอกว่าถ้าของที่เรามีไว้สำหรับแต่งตัวไว้แต่งไม่ซื้อขายเนี่ยไม่ต้องเอาไปออกศาสนาเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวครอบคลุมถามว่าไอ้ที่เราใส่เป็นของเราเนี่ยที่เราเก็บเป็นของเราไหมนั่นแหละแล้วถ้าเกิดเราออกเราคิดว่ามันลดหรือมันจะเพิ่มลดเดี๋ยวนี้มันมีตรงมาบอกว่าของแต่งเนี่ยของแต่งตัวทัศนะทัศนะเป็นทัศนะทีนี้ทัศนะก็เป็นสองทัศนะถ้าคนบอกว่าเอ้ยสำหรับฉันยึดทัศนะที่บอกว่าไอ้ที่เป็นของใช้ไม่ต้องออกก็เชิญไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าหลักการส่วนที่เราครอบครองเอาไว้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะใช้หรือไม่ใช้ก็ตามแต่เวลาเราครอบครองมันเนี่ยทางออกที่ไม่ต้องทำให้เราเป็นกังวลใจนะออกเถอะเพราะเราเชื่อว่าการออกเนี่ยมันทำให้เพิ่มในทั้งปริมาณเพิ่มทั้งบารักะที่คนที่เขาพูดอย่างนี้นะแสดงว่าเขาคงในความรู้สึกเขาเนี่ยคงจะไปคิดทัศนะว่าใช่ไงจะมากใช่ครับแต่นี่ถ้าปลอดภัยเนี่ยผมว่าออกเถอะอ๋อหรอคนที่ใส่คนที่เก็บอันไหนเยอะกันผมว่าฮะอาจารย์พี่บอกฮะบางคนบอกฉันใส่เยอะกว่าเพราะฉันเอามาใส่ตั้งแต่แขนยันศอกเลยแล้วก็ในตู้เนี่ยใส่ให้หมดเลยเอามาเวียนกันใส่แปลว่าของที่มีอยู่ใส่หมดเลยวันนี้ใส่ชิ้นนี้วันนี้ใส่ชิ้นนี้ใส่เอาแล้วตกลงจะต้องอันไหนที่ต้องออกอ่ะถ้าความหมายแปลว่าถ้าใส่แล้วไม่ต้องออกเนี่ยแล้วมีอันไหนต้องออกกันทั้งนั้นจะไม่ใกล้แล้วเนี่ยถามขอเวลาหน่อยนะคือเพราะว่าเวลาซูเปอร์ฮีทอ่ะองศาที่ใช้ในการคำนวณเนี่ยเขาใช้องศาที่เท่าไหร่กันแน่เพราะว่ามันเป็นวงกลมแล้วก็แล้วสมัยก่อนอ่ะมันไม่มีการวัดองศาแล้วก็คำนวณเดี๋ยวให้อาจารย์ตอบเรื่องหน้าก่อนคืออย่างนี้ต้องเข้าใจนะว่าปัจจุบันนี้การกำหนดไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหรือรุ่งอรุณขึ้นใช้หลักการคำนวณข้อที่หนึ่งก่อนนะในสมัยนบีเนี่ยเขาไม่ได้คำนวณเขามองเขาดูที่ขอบฟ้าฉะนั้นวิทยาการสมัยใหม่เขาใช้ปรากฏการณ์ของการโคจรของดวงอาทิตย์เพราะการกำหนดเวลาละหมาดการกำหนดเวลาของการละหมาดมันใช้การโคจรของดวงอาทิตย์เขาเรียกว่าใช้หลักชัมซียะหลักของดวงอาทิตย์แต่ว่าการกำหนดเดือนใหม่ใช้หลักกอมารียะแปลว่าใช้หลักของดวงจันทร์ทีนี้การคำนวณเกิดขึ้นจากการเก็บประสบการณ์ของการโคจรของดวงอาทิตย์แล้วก็กำหนดมาเป็นสูตรในการที่จะมาคำนวณว่าถ้าดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในฤดูนี้ในปีนี้ในช่วงเวลานี้มันจะประมาณเท่าไหร่คิดมาเป็นสูตรในการคำนวณฉะนั้นสูตรในการคำนวณเป็นสูตรที่เป็นมาตรฐานเป็นสากลแต่อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในการกำหนดว่าดวงอาทิตย์ฟะยัดขึ้นเวลานี้ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเวลานี้ปัญหาว่าการที่จะเอาสูตรของการคำนวณมานั่งสรุปว่าฉันถูกกว่าคนนี้ผิดกว่าฉันเนี่ยก็ทั้งคู่ใช้สูตรเหมือนกันน่ะถ้าจะถูกกว่ากันไปยืนที่เส้นขอบฟ้าแล้วไปดูเลยว่าตกลงเวลานี้มันใช่ไหมอันนั้นน่ะจบว่าถ้าเกิดว่าแสงแดงฟะยัดซอดิกแปลว่าแสงที่มันกระจายณอัลอุฟุก
แปลว่าขอบฟ้ามันได้เกิดขึ้นจริงๆเข้าสู่เวลาซูโบเข้าสู่เวลาอาซานถามว่าวันนี้เนี่ยเรานั่งดูเวลาของการละหมาดดูที่ไหนดูที่จอเราใช้คำนวณสำหรับผมเนี่ยมาตรฐานของการคำนวณที่มีอยู่ในหลักสากลที่มีอยู่ในปัจจุบันจริงๆแล้วก็ใช้หลักเอฮติอาร์ตี้อย่างนั้นน่ะแปลว่าการคำนวณคาดการว่าใกล้ที่สุดในเวลาของดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกถ้าเกิดจะบอกว่าสูตรนี้ดีกว่าสูตรนี้สูตรนี้ทั้งหมดทั้งสูตรหมดอ่ะแล้วในสมัยรอซูลเขาไม่ได้ใช้สูตรเหล่านี้ในสมัยรอซูลเขาใช้การดูทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าอันไหนถูกกว่ากันเนี่ยผมบอกไปดูอันไหนมันใกล้ข้อเท็จจริงกว่ากันถ้าไปสรุปอย่างนั้นน่ะค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ถ้าจะมาถามว่ามันใช้ลัตติจูดลองติจูดเท่าไหร่เนี่ยผมไม่มีความรู้เรื่องนี้อ่ะมันอย่างที่พูดว่าลองติจูดเนี่ยมันจริงมันไม่มีในหลักการในอิสลามใช่ครับใช่ครับแต่นี่ว่าที่จะเขาพูดก็บอกว่ามึงต้องดูถ้าไปดูแล้วมันไม่ถูกต้องแบบนี้จะพูดแบบว่าด้านพุทธดินหรือเปล่าดูอะไรอ่ะดูตะวันตกนะขอบฟ้าตะวันตกหมายถึงว่าต้องดูทุกวันงั้นเหรอเขาบอกถ้าต้องให้ใช้อย่าเก่งว่าต้องดูแต่จะมาใช้คำนวณมาเอาคำนวณมาเป็นมาตรฐานจะไปคิดดูเลยปฏิเสธไม่ใช่ดูไปเลยคือการคำนวณจะใช้ไม่ได้ก็ต่อเมื่อมีหลักการศาสนาปฏิเสธการคำนวณว่าการคำนวณอย่างนี้ใช้ไม่ได้กุรอานชี้ให้เราว่าฮัตตายะตะบัยยันเมื่อมันปรากฏชัดมันประจักษ์ชัดคำว่าประจักษ์ชัดไม่ได้บอกว่าประจักษ์ชัดด้วยอะไรแล้วอย่างมันก็สั่งประจักษ์ชัดสั่งให้การดูไม่ใช่เหรอดูตะวันตกก็จะเป็นเวลามันก็เลยประจักษ์ชัดถึงเวลาแต่ถามว่าเราจะรู้ว่าเวลาเนี่ยมันตกหรือมันขึ้นท่านจะใช้เครื่องมือจะใช้ตาการดูดวงจันทร์น่ะผมมองไม่เห็นนะแต่มันมีผมใช้กล้องส่องแล้วเห็นว่ามีดวงจันทร์ศาสนาอนุญาตให้เข้าหรือออกบวชได้นะแปลว่าชัดเจนแปลว่ามันมีความชัดเจนในการใจว่าดวงอาทิตย์ตกหรือดวงอาทิตย์ขึ้นถามว่าแล้วไอ้สิ่งที่นำไปสู่ความชัดเจนและมั่นใจนั้นคืออะไรศาสนาเปิดไม่ได้บอกว่าจะต้องดูด้วยตาอย่างเดียวซึ่งต่างกับการเข้าหรือออกเดือนต่างกันตรงไหนใช้คำว่าซูมูลีรุยะใช้คำว่ารุยะรุยะแปลว่าการเห็นจะเห็นด้วยตาเปล่าหรือเห็นด้วยเครื่องมือในการที่จะส่องดูว่ามีหรือไม่มีไม่เป็นไรแต่ต้องเห็นจะใช้หลักของการดูดวงจันทร์ที่บอกต้องเห็นมาใช้หลักในการดูการโคจรดวงอาทิตย์ว่าต้องเห็นว่ามันอยู่เวลาไหนแล้วมากำหนดเวลาละหมาดคนละมาตรฐานกันทีนี้ทีนี้จะบอกอย่างนี้เมื่อเรามั่นใจเมื่อเรามั่นใจว่าเข้าเวลาหรือออกเวลาด้วยมาตรฐานที่เรายึดในสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์ที่เราเช่นหลักสูตรของการคำนวณที่เป็นมาตรฐานสากลทั้งโลกเขายอมรับกันวัลลอฮุอาลัมอันนั้นวัลลอฮุอาลัมแล้วฮะว่าใครจะแจ๋วกว่ากันแต่ว่าถ้าเป็นมาตรฐานสากลผมถือว่าใช้ได้อาจารย์มีอะไรเสริมเชิญฮะไม่เป็นอาจารย์ผมถามหน่อยถามอาจารย์เลยถามอาจารย์ว่ามันเกี่ยวกับอะไรอยากแต่อยากตอบไม่ได้ไม่ใช่ตรงไหนสองอย่างที่นบีไล่ที่นบีไล่ให้ไปละหมาดใหม่เนี่ยมันด้วยกับไอ้ตรงล้างเท้าเป็นวงกลมหรือว่านบีอยู่บนมินบัตที่บอกว่าให้ไปละหมาดใหม่มันยังไงละหมาดทั้งถ้วยที่อันประทาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดคือที่ถามมาเนี่ยเกรงว่าน่าจะเป็นคนละประเด็นกันแต่ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านใช้ให้ซอฮาบะห์ที่ประสบเหตุเนี่ยละหมาดใหม่ทั้งคู่นะครับคือเรื่องนึงก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงนะครับไอ้เรื่องที่ใช้ให้ละหมาดเนี่ยหะดีษจะพูดถึงกรณีที่อย่างในหะดีษมันมี2ลักษณะพูดถึงเรื่องของการเข้ามาแล้วมาละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดซึ่งมีทั้งสองด้านเลยด้านหนึ่งใช้ให้นั่ง
ครับกำลังคุตบะอยู่อีกและอีกฮะดิษบทหนึ่งให้ละหมาดในฮะดิษซอฮีฮ์ทั้งคู่นะครับรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทันใดกระทาชายในหนึ่งเนี่ยเดินพวดเข้ามานะครับยะตะคอตอริกอบันนาสแปลว่าเดินข้ามคอชาวบ้านเขามาพอมาถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังเทศนาอยู่กำลังคุตบะอยู่รอซูลก็บอกว่าอาไซตะวะอานัยตะแกนี่มาช้าแล้วยังมาเดินค่ำคอชาวบ้านเขาอีกถ้าแกอยากจะได้อะไรอยากจะได้ซอฟหน้าแกต้องมาแต่เช้านู่นเข้าใจนะอันนี้บทหนึ่งรอซูลใช้อิจลิสรอซูลสั่งเลยอิจลิสอาไซตะวะอานัยตะแกเนี่ยมาช้าแล้วยังอะไรไปเดือดร้อนชาวบ้านเขาเบียดคนนั้นแหวกคนนี้นี่ค่ำหัวรอซูลเลยใช้ให้นั่งอิจลิสไม่ต้องละหมาดอีกคนหนึ่งเหตุการณ์เดียวกันใกล้เคียงกันเดินมาหย่อนก้นนั่งปั๊บเดี๋ยวนั้นเลยรอซูลุลลอฮ์อัสลัยตะรอซูลถามนะรอซูลยังไม่ดุนะอัสลัยตะเฮ้ยละหมาดแล้วเองนั่งนะชายคนนั้นบอกอย่างกุมฟะซอลิไปลุกขึ้นไปละหมาดนี่คือการบริหารสถานการณ์ของรอซูลในเรื่องเดียวกันเข้ามามัสยิดเหมือนกันแต่รอซูลมีคำสั่งไม่เหมือนกันเข้าใจมั้ยครับนี่ฮิกมะห์นั้นรอซูลใช้คนนี้ละหมาดใช้คนนี้ให้นั่งเพราะถ้าขืนปล่อยให้มันอะไรเดินคําละหมาดเดี๋ยวมันก็คําหัวชาวบ้านเข้ามาอีกงั้นนั่งลงเดี๋ยวนั้นเลยเป็นการระงับพฤติกรรมที่เกรงว่าจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนกับผู้อื่นในขณะนั้นแต่อีกคนนึงเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรใครเลยแต่เขามาเขานั่งเดี๋ยวนั้นรอซูลก็เลยใช้ให้เขายืนละหมาดใหม่นะอันนี้อีกเหตุการณ์นึงเหมือนกันรอซูลเห็นชายคนนึงละหมาดเนี่ยละหมาดใช้ไม่ได้เนี่ยมากับเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องไอ้รอยเท้าอะนะไม่เกี่ยวกับรอยเท้าคือชายคนนี้เข้ามาถึงแล้วนะครับมาถึงก็รีบละหมาดพอละหมาดเสร็จแล้วฟะซัลลัมอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรีบไปสลามกับท่านนบีเลยเพราะเห็นว่านบีกำลังสนทนาธรรมอยู่กับซอฮาบะห์ก็อยากจะเข้าไปร่วมคุยรับฟังบทเรียนด้วยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกอิรญิอ์ฟะซัลลิฟะอินนะกะลัมตุซัลลิเชิญคุณกลับไปละหมาดใหม่นะอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งเพราะรอบที่ผ่านมาที่ละหมาดเป็นเมื่อสักครู่นี้ยังใช้ไม่ได้ชายคนนี้ก็กลับไปละหมาดรอบที่สองแล้วก็รีบกลับมาให้สลามกับนบีสำนวนเดียวกันเลยฟะซัลลัมอะลัยฮิไม่สลามกับนบีอีกรอบหนึ่งรอซูลก็บอกว่าอิรญิอ์ฟะซัลลิฟะอินนะกะลัมตุซัลลิไปไอ้บางย้อนกลับไปละหมาดอีกรอบหนึ่งไอ้ที่ละหมาดมาเมื่อสักครู่ยังใช้ไม่ได้จนกระทั่งเขาละหมาด3รอบครบมาถึงท่านรอซูลก็สลามรอซูลบอกกลับไปละหมาดอีกรอบหนึ่งชายคนนั้นบอกว่าขอสาบานต่อเราวันลอฮิละวัคซีนไว้ละฮะผมไม่มีปัญญาทำได้ดีกว่านี้แล้วหมดปัญญาและทำได้ดีแค่นี้แล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยเริ่มสอนเรื่องของการละหมาดกับเขารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซากะรุกวะให้มีตุมะนีนะหะดีษบทนี้ที่ใช้ย้อนไปละหมาดเกี่ยวกับเรื่องขาดตุมะนีนะไม่เกี่ยวกับเรื่องไอ้ล้างรองเท้าไอ้ล้างเท้าแล้วเท้าไม่เกี่ยงคนละเรื่องกันคนละงานกันครับวันลอฮุตาลาอัลลัมผมรู้แค่นี้ครับจะถามต่ออีกนะ นี่ละหมาดเรียบร้อยนี่แหละละหมาดแล้วอย่าโอ้ยจงเอาก็ละหมาดใหม่ใกล้ๆตัวก็คือว่าอันนี้ส่วนมากของผู้หญิงนะจะต้องขาดบวชเดือนละมาดอนเนี่ยคือเดือนอันนี้อาการบวชกันยังหน่อยในที่นี้ในการได้เป็นผู้ว่างที่ทั่วไปคือเดือนละมาดอนเนี่ยก็คือถือว่าเป็นประตูใช่ไหมฮะในการบวชตาวายก็คือเป็นสุนัขใช่ไหมฮะแล้วผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องมีประจำเดือนอยู่แล้วแล้วจะได้คำถามเนี่ยคือว่าจะถามว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยโอเคเข้าใจมาก่อนคือจะบวชก่อนก็ได้หรือจะสุนัขก่อนก็ได้ใช่ไหมหรือจะไปช่วงเหมือนพยังนายซักที่ว่าสมาก็ยังบวชในบทใช้อยู่แต่ว่าก็ได้ฟังไปอีกนะก็เลยถึงต้องถามว่าเขาบอกว่าถ้าเราทำฟัดดูไม่ครบก็คือว่าทำฟัดดูไม่ครบในช่วงเดือนละมาดอนเนี่ยเพราะฉะนั้นการบวชจะต้องบวชใช้ก่อนก็ถึงจะไปสุนัขแบบนี้ใช่ไหมก็ทัศนะนี้เป็นทัศนะที่อุลามะห์ถือว่าเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักเป็นกลอนรอญิยะห์เป็นทัศนะที่มีน้ำหนักก็คือพยายามให้เก็บในส่วนที่เป็นภาระตกค้างภาระที่ผูกพันให้เรียบร้อยเสียก่อนเพราะในหะดีษของรอซูลใช้คำว่ามันซอมารอมฎอนนะใครที่ถือศีลอดรอมฎอน
ฉะนั้นการที่เราซูนจะเรียกว่าถือศีลอดรอมฎอนก็แสดงว่าไอ้คนที่บวชครึ่งนึงเนี่ยไม่ใช่รอมฎอนเพราะมันยังขาดอยู่ต้องเก็บรอมฎอนให้ครบซุมมาอัตบะอูซิตัมมินชาวาลินต่อจากนั้นเขาจึงไปถือศีลอดชาวาลต่ออุลามะเขายึดถือทัศนะนี้เพราะว่าเขาสันนิษฐานจากกรณีของท่านหญิงไอชาที่ท่านหญิงไอชาไปถือศีลอดในช่วงของเดือนชาบานนะครับเพราะท่านหญิงไอชาบอกเองว่าฉันไม่สามารถถือศีลอดได้ลิมากานาติรอซูลเพราะฉันติดภารกิจต้องดูแลท่านรอซูลในช่วงนั้นฉะนั้นเขาจึงเข้าใจว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ท่านหญิงไอชาแม้กระทั่งบวชซุนนะก็ไม่สามารถจะบวชได้จึงไม่มีโอกาสกอดอจึงเอากอดอเนี่ยไปใช้ยันอะไรเดือนชาบานอุลามะเขาเลือกทัศนะนี้ส่วนใหญ่อันนี้เป็นทัศนะของอะห์ลุลหะดีษแต่ว่าถ้าเป็นอุลามะในศาสตร์ฟิกก็มีช่องอย่างที่นิว่าแล้วนะว่าบางคนถือทัศนะนั้นบางคนถือทัศนะนี้นะครับแต่ว่าที่รอญิฮ์แล้วก็เขาเรียกอัลอัคซุบิลอะฮวัตก็คือกันไว้ดีกว่าก็คือทำฟัรดูให้ครบนะครับแล้วนัด6วันจะได้มั้ยถ้าเกิดพูดทางก็ได้ครับเขามีข้อยกเว้นแบบนี้ยกเว้นในกรณีที่เช่นสมมุติว่าคือการถือศีลอดซุนนะห์ชะวาลเนี่ยให้ถือศีลอดในมุนาซะบะห์ของเขาก็คือในเฉพาะเดือนชะวาลแต่ถ้าผู้หญิงคนนี้นะครับเช่นขาดศีลอดทั้งเดือนเลยแล้ววาญิบจะต้องใช้จนกระทั่งครบทั้งเดือนถ้าครบทั้งเดือนจะไม่มีโอกาสถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลได้จึงอนุโลมให้เอาศีลอดชะวาลมาถือในเดือนชะวาลให้ได้ซะก่อนเพราะกอดอนี่สามารถเลื่อนออกนอกเวลาได้แต่ชะวาลห้ามไม่มีซุนนะห์ให้ถือนอกชะวาลเข้าใจนะครับเช่นเราถือไปได้24วันแล้วอ๋อมันมีอีก6วันที่เหลือเอา6วันเนี่ยมาถือศีลอดชะวาลแล้วก็อีก6วันของฟัรดูรอมฎอนที่ต้องกอดอเนี่ยเอาไปกอดอในเดือนอื่นวัลลอฮุตะอาลาอาลัม